นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิสรณคัมมนังนิทิตังอามะเตขอกราบคารวะพ่อครูและหมู่สงฆ์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับการกับท่านดินไทยท่านแซนดินมัสการมัสการเตครับขอเจริญธรรมสิกขาและญาติธรรมทุกๆคนวันนี้วันพุธที่22สิงหาคมพุทธศักราช2566 23 ยังจมอยู่วันที่22นะปฏิทินก็23นะแต่ยังอินอยู่วัน22เลย23แล้วนะพวกเราจับกันแม่นได้นายกคนใหม่นะแต่วันนี้23แล้วขึ้น7ค่ำเดือน9ปีเถาะก็วันเวลาก็เคลื่อนตัวไปอย่างรวดเร็วนะสุขภาพพ่อครูเป็นยังไงท่านเต้นดินจะอัปเดตก่อนไหมครับผมสุขภาพน้อมนมัสการกับนมัสการพระครูด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับน้อมนมัสการพระอาจารย์พันเตอุโสทุกรูปครับขอเจริญธรรมสิกขามาสคุณนาคคุณกลักปะเจริญธรรมพวกเราทุกท่านนะอัปเดตสุขภาพพระครูใครเห็นพระครูไปเดินเหินมาเทศเนี่ยคิดว่าสุขภาพดีขึ้นไหมดีนะดูทางกายภาพก็เห็นแล้วนะพ่อครูสุขภาพดีขึ้นแต่ก็ยังไอเยอะอยู่นะใช่ไหมไอก็น้ำหนักคงที่แล้วนะตอนนี้53ละ 53.0 บางทีก็ 33.1 บ้างจะมีมากกว่าพันเตดินไทยนะ พันเตสูงกว่าพ่อครู
เตต้องเร่งตัวเลขเดียวกันนะของผม 50.3 ของพ่อครู 53.0 แต่ว่าความสูงพ่อครูน้อยกว่าพันเตสูงกว่าพ่อครูสูงกว่าพันเตสูงกว่าพ่อครูบอกกับหมอบอกว่าไม่รู้ยังไงพ่อครูพออายุเยอะแล้วสูงขึ้นเออนะนี่ก็แปลกกันนะอาจจะเป็นเพราะว่าออกกำลังกายถ้าซุปเปอร์แมนถ้าก่อนนอนอ่ะก่อนนอนก็ตื่นนอน 3-4 ท่ายืดตัวแล้วก็อะไรอีกนะซุปเปอร์แมนอ่ะแล้วก็หงายท้องเอาเท้าขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยทำบ่อยๆเข้ากระดูกสันหลังก็เลยยาวขึ้นแต่ไม่ได้เป็นคนหลังยาวแปลกดีนะธรรมดาผู้ยาวๆเนี่ยจะหดใช่ไหมกระดูกสันหลังก็จะเสื่อมไปเหมือนคุณทักษิณอ่ะกระดูกสันหลังจะเสื่อมเป็นเรื่องธรรมชาติไงไม่พวกเราลองทำแบบท่าแบบพ่อครูดูเพื่อจะยืดดูนะก็แผลที่น่องก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนเกือบจะปิดสนิทละปิดเกือบสนิทละก็เดินได้เยอะขึ้นอ่ะพอแผลมันดีขึ้นก็นี้ก็นั่งกระโยงกราบพระได้ออกกำลังกายได้อะไรเงี้ยพอแผลดีขึ้นก็เดินเยอะขึ้นสัปดาห์หนึ่งเฉลี่ยสัปดาห์ที่แล้วก็ 3,500 ก้าวต่อวันตอนที่ป่วยๆที่ไม่ได้เดินเนี่ยประมาณสัก500ก้าวต่อวันน้ำตาลในเลือดก็ลดลงเรื่อยๆวันนี้ได้108มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคราวที่แล้ว114คราวนี้108ก่อนหน้านั้น120มั้งค่อยๆลดลงมาแต่ก่อนหน้าที่จะผ่าตัดเนี่ยประมาณสัก 80-90 อะไรเงี้ยอันนั้นสัดส่วนน้ำตาลในเลือดใครไม่อยากเป็นเบาหวานก็เดินเยอะๆนะก็มีเตียงใหม่บริจาคมาพ่อครูทักว่ามันเหมือนเตียงคนป่วย พ่อครูบอกพ่อครูไม่ได้เป็นคนป่วยแล้วก็หมอมนชัยนายแพทย์มนชัยที่ผ่าให้พ่อครูผอ.โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เนี่ยก็มาดูแผลให้แล้วก็วินิจฉัยเพิ่มเติมคือจากเดิมเนี่ยจะบอกว่าเป็นสแควร์มัสเซลคาร์ซิโนมาอินไซตูนี่ภาษาอังกฤษเขาอะนะแต่อันนี้ก็บอกว่ามันเป็นแบบเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันมีลักษณะมากกว่าเดิมว่างั้นเถอะวินิจฉัยร้ายแรงกว่าเก่านิดหน่อยแต่ว่าสามารถตัดขอบออกได้หมดออกหมดว่างั้นเถอะก็คิดว่าไม่ต้องไปฉีดเคมหรือว่าทายาหรือว่าไปฉายแสงเพิ่มก็ใช้วิธีมาคลำต่อมน้ำเหลืองเอาว่ามันจะลุกลามไหมก็ดีคุณหมอบอกว่าจะได้มาวัดบ่อยๆมาเยี่ยมพ่อครูอะไรอย่างเงี้ยนะก็แถมจับพ่อหมอก็ทำแผลให้พ่อครูก็จับกล้ามเนื้อน่องกล้ามเนื้อขาพ่อครูดูบอกว่าโอ้โหกล้ามเนื้อยังเฟิร์มนะยังมีกล้ามเนื้อดีอยู่อะไรเงี้ยไม่เหลวๆแต่มาตอนเด็กๆมียายอายุ80กว่าก็จับดูก็โอ้ยเนื้อตัวยายทำไมมีแต่กระดูกมีแต่หนังแล้วก็จับหนังก็จะขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ของพ่อครูเนี่ยยังมีเนื้ออยู่คุณหมอก็บอกนะก็หนังสือที่เขียนก็หนังสือตอนนี้จะเขียนประชาธิปไตยเพราะว่าช่วงนี้เรื่องเกี่ยวกับการเมืองอะไรกำลังขึ้นหม้อนะกำลังอยู่ในช่วงแล้วก็พอเขียนอันนี้เสร็จแล้วก็จะไปเขียนหนังสืออะไรชีวิตชาตินี้เพื่อจะออกให้ทันในอโศกรำลึกปีหน้าอุปชาเดินดินบอกว่าถ้าพระครูเขียนบางเท่าไหร่คนก็จะอ่านมากเท่านั้นเหมือนกันนะแต่หนาคนก็อ่านยากหน่อยเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ผมตั้งใจทำหนังสืองานศพเนี่ยทำให้สมบูรณ์ที่สุดเลยรวมเอาประเด็นต่างๆที่พระครูอธิบายไว้แต่ว่ามันหนามันหนาพอสมควรนะปรากฏว่าพิมพ์ครั้งเดียวไม่มีใครเรียกร้องอีกเลยนะแต่ของท่านที่เรียนเนี่ยบางเจี๊ยบเดี๋ยวพิมพ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็เลยรู้เลยว่าการทำหนังสือให้คนอ่านเนี่ยถ้ายิ่งบางก็จะคนยังมีโอกาสอ่านถ้ายิ่งหนาก็คนก็จะไม่มีโอกาสอ่านเท่านั้นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งว่าบางวันสุขภาพพ่อครูเรื่องไอเนี่ยจะมีเยอะหน่อยคือวันที่เทศตอนเย็นน่าจะวันอะไรนะฮะวันศุกร์ที่แล้วอะไรเอ้ยวันจันทร์มั้งกลับไปนี่ก่อนนอนนี่ไอออกมาเป็นเสมหะเยอะเลยเป็นฟองฟองอ่ะก่อนนอนนะก็แปลว่าท่านพยายามไม่ไออ่ะแต่มันก็ยังไออะไรเงี้ยถ้าเห็นลักษณะอย่างเงี้ยก็ช่วยกันนิมนต์พ่อครูช่วยชั่วโมงครึ่งเพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยจะได้เซฟพ่อครูอะไรเงี้ยแต่วันบางวันไม่ไอเลยแรงดีบอก
เอาเลยพ่อครูจะไป2ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงครึ่งก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นอะไรนิมนต์ท่านเป็นต้องนึกถึงขอบคุณหมอโตเลยนะถ้าหมอโตเขาอยู่นี่เขามาช่วยดูแลเนี่ยเขาจะไม่เกรงใจพ่อครูเลยเขาจะเกรงใจสุขภาพของพ่อครูนะเขาจะบอกว่าชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็อะไรดื่มน้ำทุกครึ่งชั่วโมงอะไรแต่ว่าตอนนี้หมอเขาไม่ได้มากำกับแล้วก็เลยพวกเราก็เกรงใจพ่อครูนะแต่ว่าบางทีก็คงจะคิดถึงว่าสุขภาพของพ่อครูที่คิดว่าพอท่านทีละเนี่ยท่านทีละจิตโตอาจารย์หนึ่งที่ลานนาท่านเคยต่อรองวันที่พ่อครูบอกว่าจะงดวันพุธเนี่ยท่านต่อรองมาบอกว่าเทศวันละชั่วโมงดีกว่าไหมคือไม่ต้องหยุดวันพุธนะวันละ1ชั่วโมงจันทร์พุธศุกร์อย่างเก่าแต่ให้เทศทุกวันก็เรียกว่าเราก็จะติดตามทุกวันนะก็มาก็ดีเหมือนกันนะถ้าเรียกว่าแทนที่จะวิ่งยาวแล้วก็ต้องหยุดแล้วก็เนี่ยวิ่งเป็นระยะนะแต่ก็ยังไม่ได้ต่อรองกับพ่อครูอ่ะนะเดี๋ยวจะไปต่อรองอีกทีก็ได้นะต่อรองพ่อครูบอกไม่เอาก็ไม่เป็นไรงั้นขอชั่วโมงครึ่งก็แล้วกันนะก็แต่ว่าจริงๆไอ้นี่มันก็ไม่ได้ตายตัวเลยนะเป็นแต่เพียงเราประมวลกันดูว่าถ้าชั่วโมงครึ่งเนี่ยพ่อครูจะรู้สึกไม่โหลดแต่ถ้าทุกวันนี้ถ้า2ชั่วโมงเนี่ยร่างกายจะเห็นได้ว่าเริ่มไอแล้วแล้วพ่อครูต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นมากแล้วในช่วงเหมือนนักมวยยกท้ายอ่ะนะยกท้ายเนี่ยต้องใช้กำลังมากขึ้นงั้นเราก็ถือว่าถ้าพ่อครูเราคิดว่าเราต้องการพ่อครูวิ่งยาวเนี่ยไม่น่าจะโหลดแล้วพวกเรายังทุกวันนี้เราก็ไม่ใช่วันหนุ่มสาวๆนะฟังแค่ชั่วโมงครึ่งก็พอละแต่สองชั่วโมงก็จะหนักเหมือนกันเพราะในนี้เสียงกระทอนจากอาจารย์หนึ่งนะท่านก็บอกมาขอนอบน้อมนมัสการพระครูสมณะโพธิรักษ์ขอนมัสการพันเตเพื่อนสมณะพระภิกษุรูปนะครับขอเจริญธรรมสิกขาคุณกรักคุณปะคุณนาคแล้วก็เจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องเอ้ยต้องอนุญาตท่านยินทายนะเพราะว่าท่านมีสิทธิ์จะใช้เสียงดังตอนนี้ครั้งเดียวเท่านั้นแหละนะ อาตมาโดนคนติงมาเหมือนกันว่าคือท่านเทศเนี่ยใช้ได้นะแต่ว่าเสียงท่านเบามาก ก็พยายามอยู่นะยังไม่รู้จะปรับได้ยังไงต้องให้ทางฝ่ายที่เขาควบคุมเสียงกันช่วยอาตมานิดหนึ่งก็นึกถึงพี่น้องเอ้ยนะวันนี้มีคนให้สัญญาณปรึกษามาว่าท่านจะได้ออกไปชุมนุมอีกไหมเนี่ยดูท่าทางแล้วเนี่ยโอ้โหเมื่อคืนคนแดนไกลมาแล้วไม่ยอมอยู่คุกเลยอ่ะอยู่แค่คืนเดียวไม่ถึงคืนนะกลางดึกก็ย้ายไปนอนโรงพยาบาลแล้วอ่ะโอ้ประชาชนเริ่มบางคนก็บอกว่าท่านเตรียมตัวกราบนิมนต์พ่อครู บอกว่าเตรียมตัวอีก2เดือนอันมาก็บอกว่าเตรียมพร้อมอยู่แล้วพ่อครูก็บอกอยู่เรื่อยๆอันมาจะไปพวกเราจะไปไหมใครจะไปยกมือนี่นะโอ้นี่ยกแล้ว เตรียมพร้อมแต่ก็ดูไปก่อนนะตอนนี้ไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรมากมายดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะคิดว่านะลึกๆคิดว่าคงไม่น่าออกไปแล้วไม่ต้องออกไปคือดูสถานะพวกเราด้วยเนาะมันชราแล้วออกไปกันเหนื่อย คงไม่ถูกบีบบังคับให้ต้องออกไปขนาดนั้นนะแต่ก็ไม่แน่แล้วแต่ก็เพิ่มเติมเรื่องสุขภาพนิดหนึ่งเมื่อเช้านี้ตรวจค่าน้ำตาลวัดค่าน้ำตาลได้ท่านสันติบอกยังบอกไปแล้วเนาะค่าน้ำตาลลดลงนะเหลือ108ครั้งที่แล้ว114ค่าน้ำตาลลดลงแต่น้ำหนักไม่ลดนะแสดงว่ายังแข็งแรงมวลกล้ามเนื้ออะไรต่างๆนี่ก็มีพอสมควร
างที่ว่ามีมากกว่าธรรมาด้วยนะอันนี้เป็นผลจากที่ได้ออกไปดีแลกหรือไปเดินไปออกกำลังกายตั้งใจนะออกไปความที่ไม่ได้ออกไป นานต่อเนื่องนานตั้ง 2-3 อาทิตย์เนาะอันนี้ช่วงแรกๆนี่ก็จะฝืดหน่อยไปได้วันแรกเลยนี่ออกไปแค่1,900แล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆล่าสุดนี่ได้เมื่อวานนี้ไปถึงกุฎังุมนู่นนะกลับมารวมๆแล้ว 6,000 นะประมาณ 6,900 เกินเป้าหมายเป้าหมายตั้งใจว่า 5,000 5,000 นี่ 6,000 นี่ก็โอเคเกินเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกก็อาจจะได้เดินอีกท่านก็พยายามท่านนั่นอยู่ก็ช่วงนี้ฝนตกประทับใจอย่างว่าการที่พ่อครูป่วยครั้งนี้ทำให้หมอได้มาเยี่ยมโอ้หมอเอาใจใส่ดูแลมากเลยมาไม่เคยเห็นโอ้หมอแล้วระดับท่านผอ.นะติดตามมาหลายครั้งแล้วให้มี2ผอ.ด้วยฮะอดีตผอ.ศิริราชอาจารย์หมอสุรินทร์ใช่คอยใส่ใจตามอยู่เรื่อยคอยติดตามอยู่ตลอดเลยโอ้โหสุดยอดแล้วท่านก็มาก็ดูลงรายละเอียดนู่นนี่นั่นแล้วชวนคนมาด้วยคนที่แบบชำนาญหรือพยาบาลอะไรมาแล้วก็เอาอุปกรณ์เอาเครื่องมือเอาอะไรมาให้ใช้ด้วยที่มากยิ่งกว่านั้นเนี่ยคือเมื่อวานนี้วันที่มาเนี่ยมวลจันทร์ท่านก็มีโอกาสได้หลังจากที่แบบอธิบายบรรยายสรุปว่าพระครูเป็นยังไงจบละก็ได้โอภาปาศัยเนี่ยถามถึงเรื่องพระครูแต่งเพลงอะไรเพลงชื่นรักสมัยก่อนท่านสมัยเด็กๆอะไรเงี้ยเคยฟังอยู่เพลงผู้แพ้เพลงอะไรเนี่ยแล้วก็เลยโอ้โหไปใหญ่เลยพระครูเอาหนังสือตัดจากชีวิตอ่ะมาเปิดให้ดูมีประวัติของโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์สรรพสิทธิ์ชื่อสรรพสิทธิ์นะโรงพยาบาลเนี่ยตั้งแต่เริ่มสร้างยังเป็นทุ่งนาเป็นอะไรแล้วก็ในหนังสือตัดจากชีวิตมีรูปภาพประกอบด้วยพระครูก็เล่าอธิบายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยให้ความแบบให้เป็นกันเองอันนี้ไม่รวมถึงบางทีมีธรรมะด้วยโอ้แล้วแบบคุณหมอการดาท่านสนใจมาเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมแต่ท่านแบบไปปฏิบัติสายวัดป่านะพอมาฟังพระครูตั้งแต่โอ้ชีพจรที่คุณหมอท่านพอทักว่าโอ้เนี่ยดูชีพจรท่านแบบสม่ำเสมอนิ่งง่ายเลยก็เลยสนใจเอ๊ะทำยังไงว่านี่แหละ นี่คุณหมอเริ่มสนใจแล้วก็มาพระครูจะได้แสดงธรรมได้อธิบายแล้วก็ถ้าท่านถ้าคุณหมอระดับคุณหมอได้เข้าใจในแบบโอ้ก็จะไปช่วยคนอื่นได้ต่อไปเยอะเลยมากมายครับมานี่ครับก็ได้เห็นในวัย90ปีของพ่อครูนะที่พยายามที่จะใช้อิทธิบาทในการที่จะทำให้ร่างกายอยู่ได้ยาวนานนะถ้าที่จะอยู่ได้พวกเราซึ่งเป็นกองเชียร์ก็คงไม่ใช่เชียร์พ่อครูอย่างเดียวนะพวกเราต้องนั่นด้วยนะทุกคนก็ต้องที่จะทำยังไงที่จะพยายามฟื้นสุขภาพของเราให้แข็งแรงขึ้นมาจริงๆในสังคมชาวอโศกเราเนี่ยมีองค์ประกอบครบนะหมอร้อนก็อยู่ที่บ้านลาดหมอเย็นก็อยู่ที่บ้านลาดนะจะใช้สูตรเย็นสูตรร้อนหรือสูตรในประเทศไทยใช้ไม่ได้หมดก็สูตรอินเดียก็มีอะไรมีทั้งหลายสูตรที่จะช่วยกันเยียวยาขอได้เพียงว่าให้เราได้ดูแลสนใจรักษาตัวเองให้ดีขึ้นมานะตอนนี้รู้สึกว่าเขามองมีคนมองนะว่าสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยมันอะไรล่ะมันบางทีเราก็ตัดสินไปเลยว่าดีไม่ดีอะไรเนี่ยก็ยังไม่ได้อ่ะนะ
ในมุมมองของพ่อครูมองเหมือนกับว่ามันเหมือนกับเป็นการร่อนทองจะให้ดูว่าอะไรเป็นทองแท้อะไรเป็นทองปลอมซึ่งในระหว่างการร่อนเนี่ย มันก็ค่อยเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจนทั่วเนี่ยจนเป็นธรรมดวนบอกกันว่าอะไรนะเพื่อ เขาเรียกเพื่อไทยการละครอย่างเงี้ยนะนอกจากดูเพื่อไทยการละครดูไปดูมาสวก็ชักไม่แน่ใจสวการละครหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วลามปามไปหากรมราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์การละครอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคือมันยากมากยากได้ยากมากเลยว่าอะไรเป็นของจริงของไม่จริงนะนิยายในโลกเนี้ยแต่ว่าอันนี้พ่อครูก็มองว่านี่แหละมันจะทำให้คนไทยค่อยๆเรียนรู้ไปเราจะค่อยๆฉลาดขึ้นมีบทคำคมก็พูดถึงนะว่าเขาใช้บทหัวจั่วหัวก็ขึ้นว่ามนุษย์แล้วก็เขาเน้นคำว่าการเวลาพิสูจน์ทุกอย่างนะนี่เป็นคำอธิบายว่าทำไมพ่อครูถึงบอกว่าให้ดูไปไม่ต้องดูใบนะคือดูไปก็คือการใช้การเวลาเนี่ยแหละเราก็ดูไปเรื่อยๆการเวลาพิสูจน์ทุกอย่างนะที่เขาพูดเป็นสำนวนอริยทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนและทุกอย่างอธิบายน้ำใจคนนะซึ่งมาคิดว่าเหตุการณ์ในเมืองไทยเนี่ยอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะอธิบายน้ำใจของคนโดยเฉพาะน้ำใจของคนไทยเนี่ยมีจนที่พระครูมั่นใจว่าเป็นประเทศเดียวในโลกเนี่ยนะที่จะมีปรากฏการณ์ที่แสดงถึงความมีน้ำใจความเอื้ออาทรต่อกันเนี่ยตัวเนี้ยดูคลิปทักมีหนาตาขึ้นเรื่อยๆญี่ปุ่นก็ลำบากอเมริกาก็ลำบากฝรั่งเศสก็ลำบากนะแล้วก็ทุกคนก็อยากจะมาเมืองไทยนะการเวลาพิสูจน์ทุกอย่างและทุกอย่างอธิบายน้ำใจคนน้ำไม่หยั่งไม่อาจรู้ตื้นลึกเห็นน้ำเนี่ยถ้าเราไม่ยั่งไปก็ไม่อาจรู้ตื้นลึกคนไม่ครบไม่อาจรู้ดีชั่วนะคนเราเห็นออกทีวีพูดเก่งนะพูดเก่งโอ้ฉลาดแหลมแต่ว่าฟังเบื้องหลังแต่ละคนนี่ไม่มีใครอยู่ด้วยเลยนะคนที่แสดงแหลมคมนี่ฉลาดมากๆแต่จริงพวกนี้หาพวกไม่ได้หรอกนะเพราะว่าก็เลยอยู่แต่ความฉลาดแหลมฉลาดเลยแหลมคมของตัวเองไงคมจนไม่มีใครอยู่กล้าอยู่ใกล้นะแต่พ่อครูนี่ถ้าคนก็อาจจะว่าซื่อๆนะพ่อครูอยู่กับเราจะแสดงความซื่อๆนะอย่างคนเขียนมาเนี่ยเขาเขียนมาผิดพ่อครูก็จะเข้าใจอย่างที่เขาเขียนมานั่นแหละจนพวกเราต้องบอกว่าเขาหมายถึงอย่างนี้นะพวกเรามีวิธีรู้ใจคน คือเราจะมองเพ่งโทษเก่งอะแล้วเราก็จะมองว่าเขาปัดชดบ้างอะไรบ้างแต่พ่อครูไม่พยายามไปตีความอะพ่อครูจะเข้าใจเอาตามภาษานั่นแหละนะพ่อครูดูเหมือนซื่อมาอยู่กับพ่อครูก็ดูเหมือนไม่ทันพวกเราอะพวกเราพูดยังไงพ่อครูก็เอาอย่างนั้นนั่นแหละพ่อครูไม่ยอมไปคิดลึกซึ้งอะไรมากอะเอาตามที่แต่ละคนพูดนะกันพ่อครูไม่ใช่ความแหลมคมอะพ่อครูใช้ความซื่อๆใช้ความตรงกับพวกเรางั้นเวลาจะพูดกับพ่อครูเนี่ยต้องเรียกว่าทบทวนให้แม่นนะจะพูดเรื่องอะไรอ่ะนะคือไปพูดผิดพ่อถูกพ่อครูไม่คิดตามเราอ่ะพ่อครูเอาตามที่เราพูดนั่นแหละก็งั้นคนจะรู้ได้ด้วยการคบกันไม่ใช่เห็นแสดงวาทะเก่งยอดแต่บางทีคนเหล่านี้มันไม่มีใครครบด้วยนะพอแหลมคมน้ำไม่หยั่งไม่อาจรู้ตื้นลึกคนไม่ครบไม่อาจรู้ดีชั่วในโลกมีเพียงการเวลาที่ไม่หลอกลวงการเวลาเท่านั้นจะพิสูจน์ทุกอย่างว่าอะไรจริงอะไรลวงดูคนอย่าเพียงดูด้วยตาจะดูผิดได้ง่ายยิ่งไม่ควรเพียงฟังด้วยหูเพราะล้วนคำเท็จจริงเลยนะสังคมทุกวันนี้
ดูด้วยตาฟังด้วยหูแต่หาความจริงแทบไม่ได้เลยแม้แต่อย่างพวกที่เป็นพรรคการเมืองพวกวัยรุ่นอะไรพวกนี้เราก็เชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่าแม้แต่คนที่มาพูดในเวทีพันธมิตรกปปส.อะไรเนี่ยก็ไม่จริงกันตั้งเยอะจนพวกส.ส.ในสภาเข้าไปแซวกันเลยพูดกันเหมือนเวทีพันธมิตรเลยนะคือมันก็เขาไม่ได้ถือศีลกันนะพูดบางจกเมฆบ้างมาฟังหลายคนไปคุยเขาตรวจตัวบ้างอะไรบ้างโอ้เขาจะอวดสรรพคุณแต่ละคนนี่เก่งกาจแต่ละคนนี่พร้อมจะโฆษณาตัวเองได้มากมายเลยนะก็ธรรมเนียมของคนที่กันคนที่คุยโม้มากเท่าไหร่ก็มีโอกาสผิดมากเท่านั้นแต่ในโลกนี้ก็นิยมการคุยโม้กันนั่นแหละเป็นส่วนใหญ่อย่าเพียงดูด้วยตาจะดูผิดได้ง่ายยิ่งไม่ควรเพียงฟังด้วยหูเพราะล้วนคำเท็จมีเพียงอาศัยเวลาสัมผัสด้วยใจสิ่งที่จริงนะสิ่งที่จริงจะลวงไม่ได้สิ่งที่ลวงก็เป็นจริงไม่ได้ก็อาศัยเวลาแล้วก็อาศัยญาณปัญญาของเราด้วยแหละที่จะค่อยๆดูตามการเวลานั้นดีพิสูจน์ใจคนเป็นประจักษ์พยานเห็นความจริงเปิดโปงความลวงใครเป็นคนจริงใครเป็นคนหลอกลวงการเวลาจะบอกได้เองกันดูบุพเพสันนิวาสของเมืองไทยเนี่ยนะก็ดูไปจิบน้ำชาไปนะถ้าไม่มีน้ำชาจิบก็ดื่มน้ำจิบไปเรื่อยๆนะดูว่าอะไรจะออกมาแต่ก็มีคนประเมินว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้มันก็ดีที่สุดแล้วในสถานการณ์อย่างนี้นะมีคนลองตั้งโจทย์คณิตศาสตร์ขึ้นมาว่าเราลองคิดดูสิทั้งก้าวไกลทั้งเพื่อไทยเนี่ยถ้ารวมกันแล้วเนี่ยนะมัน290กับเสียงเกือบ300อ่ะเอาภูมิใจไทยเอารวมพลังเอาพลังประชารัฐพรรครัฐบาลเก่ามารวมกันน่ะยังไม่ถึงครึ่งนึงเลยมันห่างกันมากห่างกันมากคนที่เลือกพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลตั้ง25ล้านเสียงคนเลือกลุงตู่พรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ย6ล้านเองงั้นจำนวน25ล้านกับ6ล้านเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยแต่ว่าอะไรพระสยามเทวาธิราชมีจริงนะทำให้ก้าวไกลต้องกลายไปเป็นพรรคฝ่ายค้านทั้งที่เขามันต้องเป็นรัฐบาลลอยลำอยู่แล้วถ้าเขาจับมือเพื่อไทยเนี่ยนะก้าวไกลจะตกที่นั่งพรรคฝ่ายค้านแล้วเพื่อไทยก็ต้องถูกไฟบังคับมารวมกับพรรคลุงตู่พรรคลุงป้อมทั้งที่ประกาศดอกแม่เอาทั้งสองลุงอะนะสุดท้ายก็ต้องมารวมลุงตู่ลุงป้อมลุงป้อมจัดรัฐบาลขึ้นมานี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วบอกสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยก็ทำให้ทักษิณได้กลับมาติดคุกนะทำไมถ้าไม่มีอย่างนี้ทักษิณก็ไม่กล้ามากลับมาติดคุกเหมือนกันนะแล้วก็ทักษิณกลับมาติดคุกพระมหากษัตริย์สถาบันก็เรียกว่าปลอดภัยถ้าก้าวไกลยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่สถาบันก็ไม่แน่มีความเสี่ยงสูงมากเลยเพราะส.ส.เขาเยอะแต่ก้าวไกลตกไปเป็นฝ่ายค้านแล้วเพื่อไทยก็เหมือนกับให้เอ็มโอยูหรือว่ากล่าวบอกแล้วว่าจะไม่ร่วมกับพรรคก้าวไกลนะยิ่งหมอชลน่านบอกว่าคิดผิดเลยไปจับมือก้าวไกลนะบอกในสภาแต่ว่าคิดผิดที่ไปจับมือก้าวไกลถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ไม่ทำแล้วล่ะเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาหัวไปชนภูเขาเพราะว่าเขาเองก็มีประสบการณ์พรรคละที่เขาตั้งมาโดนยุบเนี่ยก็เป็นเพราะว่าจะเอาไว้ได้อย่างที่ตัวเองคิดนะเขามีประสบการณ์อยู่แล้วในการเนี้ยบอกไปยิ่งไปจับมือก้าวไกลเนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่จะตั้งรัฐบาลได้งั้นพอเลือกจับมือผ่านฉลุยทุกอย่างสะดวกนะเนี่ยสถาบันก็ปลอดภัยนะแล้วที่สำคัญที่สุดคือได้สลายสีขั้วนะจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนไม่มีปัญหาเท่าไหร่หรอกไอ้สีขั้วเนี่ยถ้าหัวเนี่ยไม่ทะเลาะ กันนะประชาชนก็จะกลืนกันไปเองอย่างนั้นก็ถ้ามองเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วเนี่ยก็ดีที่สุดในสถานการณ์อย่างนี้นะเราคิดดูดีว่าตั้งโอ้โหก้าวไกลยัง
ดื่มน้ำบัวบกอยู่เลยบ้างตอนนี้นะเขาขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วเตรียมแสดงตัวเป็นนายกคนนี้มหาไทยคนนี้อะไรเนี่ยเตรียมจองเก้าอี้กันแล้วสุดท้ายกินแห้วไปเดินสายทั่วประเทศเดินสายทั่วประเทศบอกว่าผมเป็นนายกคนที่30สุดท้ายเอาแห้วจังหวัดสุพรรณไปกินอย่างเดียวเลยนะก็แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าบอบช้ำมากที่สุดเลยก็คือประชาธิปัตย์นะนะที่จริงๆแล้วนี่เขาบอกจะลงตัวมากเลยนะถ้าประชาธิปัตย์ไม่ขบฏมีกลุ่มขบฏขึ้นมาเนี่ยถ้าประชาธิปัตย์ไม่ขบฏเนี่ยโอ้โหพรรคฝ่ายค้านเนี่ยจะเป็นพรรคฝ่ายค้านที่ทรงพลังก้าวไกลกับจับมือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยใครจะโกงใครจะกินนี่ได้ฝ่ายค้านที่เข้มแข็งเนี่ยจะมาว่าพวกที่จะโกงกินก็จะไม่กล้าหรอกแต่ว่าประชาธิปัตย์เกิดมีลูกพรรคขบฏนะไม่ยอมทำตามหัวหน้าไม่ยอมทำตามพรรคพูดนักแพ้ผู้ก่อตั้งพรรคก็ได้ในชวนอะไรอย่างเงี้ยนะแหกคอกมานะก็อันเนี้ยมีสิ่งที่บ่งบอกว่าอะไรความเป็นสถาบันคุณเปียวเทียนเงินก็ใช้คำนวณว่ามันจบแล้วครับนายนะคือความเป็นสถาบันของประชาธิปัตย์จบแล้วแต่คุณเปียวก็บอกว่าจริงๆแล้วมองอีกมุมนึงเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงความเจริญนะพอ70ปีของประชาธิปัตย์เนี่ยพวกกิ่งไม้ผุๆเก่าๆอะไรเก่าๆแก่ๆมันก็จะร่วงหล่นไปเพื่อจะได้มีการผลิดอกออกใบของใหม่ๆจะได้เข้ามาเชื่อในประสบการณ์ของอดีตประธานชวนเนี่ยว่าถ้าใช้ประสบการณ์มากกว่าหลักการเนี่ยคุณเปียวก็มีเงื่อนไขว่าถ้าใช้ประสบการณ์มากกว่าหลักการถ้าไปยึดแต่หลักการก็จะไปอย่างเก่านั่นแหละถ้าใช้ประสบการณ์ในการที่เดินมาทางมา70ปีเนี่ยคิดว่าศักยภาพของอดีตประธานชวนเนี่ยจะทำให้ประชาธิปัตย์รุ่งเรืองได้แต่ดูเหมือนพ่อครูก็บอกประเด็นเดียวกันใช่ไหมอธิบายว่าจริงๆแล้วประชาธิปัตย์เจริญปรากฏการณ์ของประชาธิปัตย์เนี่ยคือเป็นประชาธิปไตยเพราะว่าไม่คือต่างคนต่างเห็นว่าอันไหนถูกทุกคนก็ออกเสียงตามนั้นไม่ได้เอาตามมติหมู่หรืออะไรทุกคนเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละคนแต่จริงๆก็เขาทำตามเลยนะเพราะว่าสภาเนี่ยเขาให้เอกสิทธิ์ให้ต่อแต่ละคนเนี่ยทำตามที่ทุกการต้องการคือพระครูวิเคราะห์ว่าประชาธิปไตยเนี่ยไม่ควรจะมีพรรคการเมืองเพราะเมื่อมีความเป็นพรรคการเมืองหมายความว่ามันก็จะมีการครอบงำจากหัวหน้าพรรคหรือว่ามติพรรคทำให้ขาดการตัดสินใจของตัวเองเพราะนั้นการที่มีส.ส.แตกอาจจะมีเขาเรียกงูเห่าอะไรก็ถือว่ามันเป็นการสลายพรรคถือว่าดีกว่าอะไรเงี้ยก็เหมือนกับพ่อครูไม่ได้ชี้นำว่าการเลือกตั้งครั้งนี้บ้านลาดต้องเลือกอะไรเบอร์นี้อะไรเงี้ยก็ให้สิทธิ์เนี่ยพวกเรายังไปเลือกก้าวไกลทั้งหลายคนเลยเนี่ยในพวกสิทธิ์เก่าก็อันนี้ก็เรียกว่าพ่อครูไม่ได้มีตัวว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะพ่อครูก็ดูไปตามไปนี่มันออกมาแค่นี้ก็ดีเหมือนกันแหละได้รู้ว่ามันไม่ค่อยมีดีเยอะแหละได้รู้ว่าไปอย่างนี้ก็ไปไม่รอดหรอกแต่ก็ในมองในแง่ประชาธิปไตยเขาก็ใช้ทิศประชาธิปไตยไปตามนั้นนะก็ดีคือก็เรียกว่าถ้าเราไม่มีพบหรือไม่มีตัวเข้าไปกำหนดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นไม่ต้องเป็นอย่างนี้มันก็สามารถเอาประโยชน์นะเก็บเอาประโยชน์ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาใช้ได้คราวนี้วันนี้คลิปวันแรกที่จะให้ดูเนี่ยเป็นคลิปที่ดร.ไตรรงค์ได้มาพบพ่อครูในช่วงงานตลาดอริยะเนี่ยนะแล้วดร.ไตรรงค์ก็พูดถึงว่าพบชาวอโศกเนี่ยดร.ไตรรงค์บอกว่าเป็นสถาบันนะเป็นสถาบันที่น่าจะยั่งยืนนะเราลองดูว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้สถาบันไม่ยั่งยืนและอะไรเป็นเหตุที่ทำให้สถาบันยั่งยืนในมุมมองของดร.ไตรรงค์นะแล้วพ่อครูก็ได้เลยได้อธิบายเสริมว่าความสมบูรณ์ของการเมืองเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรนะดูเรียกว่าที่พูดออกมาถือว่าเป็นการตกผลึกทั้งของดร.ไตรรงค์
การตกผลึกของพ่อครูที่ได้แลกเปลี่ยนกันนะเราลองดูคลิปนี้กันดูคือผมมีความเคารพนับถือท่านส่วนตัวมานานแล้วแล้วก็คือว่าสำนักสติอโศกได้เป็นสถาบันที่จะอยู่ไปอีกนานแสนนานเพราะพี่น้องประชาชนเนี่ยจะไม่เข้าใจว่าคำว่าสถาบันนี่คืออะไรสถาบันก็คือสิ่งที่สังคมเนี่ยสร้างขึ้นและสังคมก็ยึดถือเพราะเห็นว่าสถาบันแห่งนี้เป็นประโยชน์กับการดำเนินวิถีชีวิตของเขาเขาถึงไม่ยอมให้สถาบันเนี่ยแห่งนั้นนะสลายถึงจะเรียกว่าสถาบันแต่เพราะสถาบันมันจะเกิดขึ้นมาได้ก็โดยที่ผู้ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยรวมทั้งประชาชนที่สนับสนุนเนี่ยเขาก็จะประกาศอุดมการณ์ของเขาก่อนว่าเขาตั้งกันมาเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์อะไรแล้วก็เมื่อพูดไปแล้วว่ามีวัตถุประสงค์ยังไงก็จะปฏิบัติให้ดูหมายความว่าปากกับการกระทำจะตรงกันมันสำนักสันติอโศกเคยประกาศไว้ยังไงเมื่อตั้งแต่50ปี60ปีที่แล้วผมจำไม่ได้แต่ว่าโดยเจ้าสำนักโดยท่านภูติรักษ์เนี่ยท่านพูดยังไงท่านก็ปฏิบัติอย่างนั้นและก็ศิษยานุศิษย์ทั้งหมดก็ปฏิบัติเหมือนท่านจึงกลายเป็นสถาบันที่มั่นคงถ้าเราเปรียบเทียบกับพรรคการเมืองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตท่านนะครับว่าพรรคการเมืองเนี่ยหลายพรรคเลยชอบพูดว่าตัวเองมีอุดมการณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันส่วนมากก็ตัวใหญ่ๆของพรรคก็จะพูดแต่พอลูกพรรคมันได้เข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยทุกพรรคครับรัฐมนตรีมันโกงทุกคนเลยแล้วมันโกงกันเป็นร้อยๆล้านเป็นพันล้านแล้วอย่านึกว่าเจ้าสำนักไม่รู้มันรู้นะครับแต่มันทำไมไม่เห็นเพราะมันอยากได้เงินก้อนนั้นไว้มาหาเสียงเพราะฉะนั้นไอ้อย่างนี้แล้วตัวเองก็อ้างว่าเป็นสถาบันมันไม่ใช่สถาบันหรอกครับถ้าเผื่อสุมหัวกันแล้วทำความชั่วทำร้ายประเทศเนี่ย เขาไม่เรียกสถาบันเขาเรียกซ่องโจรนะครับ มันต้องเรียกซ่องโจรมันก็ถ่ายทอดความชั่วกันไปมันตรงข้ามกับสำนักสันติอโศกเราถ่ายทอดคุณธรรมต่อไปเรื่อยๆมันไม่มีวันที่จะสลายหรอกครับท่านจะมีชีวิตอยู่100ปี200ปีแต่ว่าผมว่าถึงไม่มีท่านภูติรักษ์สำนักนี้ก็จะอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินไทยครับก็ขอให้ธรรมะกับประชาชนนะครับให้ลดกิเลสลงมาผมอยากถ้าผมทำได้ผมอยากนิมนต์ท่านไปช่วยเป็นเทศอบรมผู้แทนราษฎรทุกอาทิตย์มันจะดีขึ้นครับเออครับก็อยากจะมาการครับก็ค่อยไปได้นะถ้าเขานิมนต์น่ะนะครับไว้ท่านเป็นรัฐบาลแล้วก็มานิมนต์ไปกันแล้วกันนะไม่รวมไทยรักชาติเป็นรัฐบาลก่อนเนาะใช่ครับ22ฮะ22ใช่จำไม่เลข22อาตมาว่าโดยระยะเวลาที่มันพัฒนาขึ้นมาในประเทศไทยเนี่ยมันค่อยๆพัฒนามันไม่หัวภาพมันไม่หัวภาพมันค่อยๆเจริญขึ้นมาเป็นความเจริญที่เนียนไม่ใช่ความเจริญทางรูปธรรมแต่เป็นความเจริญทางนามธรรมคนไทยค่อยๆซับซ่าค่อยๆรู้ค่อยๆซึมลึกขึ้นไปในธรรมะที่มันธรรมะที่เป็นโลกุตระของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมะที่ถูกพูดกันไม่รู้เรื่องหรอกกับโลกธรรมะโลกธรรมะของเทวนิยมทางโลกีเขานี่มันไม่มีโลกุตระธรรมเลยเพราะว่าความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่เทวนิยมมันออกมานอกกรอบของเทวนิยมหรือของโลกีมันเป็นการรู้รอบระหว่างความรู้ของมนุษย์โลกีกับความรู้ที่เลิกความเป็นโลกีเลิกด้วย
ถ้าจะอยู่กับโลกีก็อยู่กันอย่างดีที่ถาวรเสถียรด้วยสัพพะปัจจกรณังพอมีปัญญาพอจะไม่ทำชั่วไม่ทำบาปตามสมมุติสัจจะตามที่สังคมใดก็แล้วแต่ที่เขายึดถือว่าอย่างนี้ผิดอย่างนี้ถูกจะไม่ทำผิดไปจากสมมุติของเขาไปหมดส่วนจิตที่เป็นปรมัตถ์นั้นเลยกว่าดีชั่วเป็นความรู้ทุกข์รู้สุขอันนี้เทวนิยมไม่รู้เรื่องเลยสุขพระเจ้าก็เป็นสุขนิยมไม่รู้เรื่องเพราะนี่เป็นความลึกซึ้งของเวทนาของความรู้สึกในความเวทนาในเวทนาเขาไม่มีความรู้หรอกทางโน้นไม่มีความรู้เรื่องจิตเจตสิกจิตเจตสิกรูปนิพพานเทวนิยมเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงไม่มีมหาวิทยาลัยใดที่จะสอนเรื่องรัฐศาสตร์แม้แต่เศรษฐศาสตร์ของสังคมทั้งหลายในสังคมศาสตร์มันก็รวมอยู่ในมันมีเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์อยู่ในสังคมไม่มีมหาวิทยาลัยสอนแต่พุทธมันก็เสื่อม 2,500 ปีมันเสื่อมพูดกันไม่รู้เรื่องโลกุตระเขาก็ไปโลกีแล้วก็ยังโง่กว่าโลกีเขาอีกพูดชัดๆก็คืออาตมาเกิดมายุคนี้มาเห็นความเสื่อมแล้วก็ขอกู้ขึ้นมา50ปีได้ขนาดนี้ก็มีรูปธรรมพอดูได้มีลักษณะของสังคมสารณียธรรม6นี่อย่างชุมชนราชธานีอโศกหรือชุมชนต่างๆของชาวอโศกทุกชุมชนน่ะที่มีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยนะเป็นสาธารณโภคีหมดเศรษฐศาสตร์ระดับสาธารณภคีหมายความว่าทุกคนอยู่ในหมู่บ้านหมู่ชุมชนนี้ทำงานฟรีเอาเข้ากองกลางหมดเสียภาษี 100% ซึ่งไม่มีที่ไหนทำได้ในโลกเนี่ยแล้วก็อยู่กันสบายแล้วก็แบ่งกินแบ่งใช้กันซึ่งถ้าคานมากอยู่คานมากโอ้โหจะต้องมาหาอาตมาเลยนะทำได้ไงเนี่ยเขาเสียภาษีพยายามจะให้เสียภาษีที่สูงสุดเท่าที่จะทำได้กดข่มนายทุนนี่มันจ่ายภาษีให้ได้มากที่สุดได้แต่ของเราเนี่ยไม่ได้บังคับให้เขาเสียภาษีนะทุกคนอิสระเสรีภาพเต็มใจเสียภาษี 100% ทั้งแล้วเขาของกลางหมู่แล้วกินใช้ร่วมกันอยู่เนี่ยตายก็ช่วยกันเผาโอ้มันต่างกันหมดเลยมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่มีปัญญาที่รู้ว่าโอ้อย่างเนี้ยชีวิตคนก็เท่านี้อย่างเนี้ยมันเป็นความเห็นดีเห็นชอบมันเป็นอิสระเสรีภาพมันไม่ใช่เป็นเรื่องบังคับด้วยกฎบังคับด้วยอำนาจอะไรไม่มีนี่เป็นสุดยอดของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ประชาธิปไตยก็อันนี้คือสุดยอดคอมมิวนิสต์ก็อันนี้สุดยอดท่านเรียกสุดยอดนี้ว่าจบกิจกตังกรณียังจบกิจคือมันเสร็จสิ้นแล้วมันไม่มีอะไรอีกแล้วมันลงตัวมันสมดุลมันจัดสรรทุกคนเข้าใจทุกคนทำให้มันเกิดสมดุลอยู่ในตัวของมันเองแน่นอนมันมีเออๆบ้างนิดๆหน่อยๆแต่มันเสร็จกิจเรียกว่ามันจบกิจเศรษฐศาสตร์ก็จบกิจรัฐศาสตร์ก็จบกิจเป็นสังคมที่จบกิจซึ่งเป็นภาษาพิเศษเป็นภาษาที่ไม่ต้องมาซ้ำซากซ้ำแซ่ต้องมาเวียนวนทำแล้วทำอีกทำแล้วแก้ปัญหาเอายกตัวอย่างง่ายๆแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยทั้งนั้นเลยทั้งโลกอ่ะจะต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจทำให้คนรวยขึ้นมาจะทำให้คนรวยขึ้นมาแล้วจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ขอยืนยันว่าไม่มีทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้คนรวยขึ้นมาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วจะอยู่กันอยู่เย็นเป็นสุขไม่มีต้องแก้ปัญหาให้คนมาจนเหมือนอย่างในหลวงรัชกาลที่9เราตรัสต้องเอาแบบคนจนแต่ไม่มีใครรู้ทันในหลวงตรัส
ต้องให้มาตดมาจนแล้วมีปัญญารู้ว่าจนนี่เราไม่ได้จนสิ้นไรไม้ตอกเราไม่ได้เป็นคนจนงอมืองอเท้าไม่ได้เป็นคนที่ไร้ปัญญาจนเราเป็นคนไม่สะสมแล้วก็ขยันหมั่นเพียรอัปจยะวิริยานัมภะตามหลักวรรณะ9ของพุทธเจ้าเนี่ยไม่สะสมส่วนตัวไม่ต้องสะสมเอาไว้กองกลางแล้วบริหารกองกลางมีคณะดูแลการบริหารเราก็เป็นคนมักน้อยกินน้อยใช้น้อยไม่ฟุ่มเฟือยไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่ผ่านผ้าแล้วแต่เรามีพลังงานที่ทำงานสร้างสรรค์ให้เกินกว่าเรากินเราใช้แล้วเราก็เข้ามารวมกองกลางมันก็เหลือก็สะพัดไปเกื้อกูลข้างนอกเขาได้เสมอนี่คือความเสร็จและจบกิจแล้วในเรื่องเศรษฐศาสตร์ไม่มีศาสนาไหนหรือไม่มีลัทธิไหนตักศิลาไหนของเทวนิยมที่จะทำให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจและจบกิจหรือแก้ปัญหาการเมืองและจบกิจถ้าเศรษฐกิจดีแล้วการเมืองก็จบรัฐศาสตร์การเมืองก็จบไม่ต้องไปแก้อะไรกฎหมายไม่ต้องไปแก้ไอ้นี่อะไรก็มันอยู่ดีกินดีกันอยู่ดมสมบูรณ์อยู่กันอย่างเป็นสุขสาธารณียธรรมหกคืออยู่กันอย่างเข้าใจกันเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมมีลาภที่ได้มาโดยธรรมก็มาเข้ากองกลางแล้วก็แบ่งกินแบ่งกันใช้แต่ละคนก็ปฏิบัติตัวเองเท่าที่ฐานะตัวเองจะมีทิฏฐิสามัญญตามีศีลสามัญญตาคนนี้ศีล5ก็เสมอสมานกับศีล5เสมอสมานกับศีล8คนศีล8ก็เสมอศีล8คนศีล10ก็เสมอศีล10อะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยกันเคารพกันมีความรักกันเคารพกันปิยกรณะกรุกรณะสังฆะช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ตลอดอวิวาทะไม่ทะเลาะกันสามัคคียะพร้อมเพรียงกันอยู่เอกีภาวะอยู่กันอย่างเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกันเอกภาพนี่คำสอนพระเจ้าตรัสไว้ในศึกษาตามนี้แล้วเอามาพัฒนาไม่ต้องไปออกกฎหมายแล้วเอาธรรมะพระพุทธเจ้าเอาศีลธรรมะศีลธรรมศีลกับธรรมะวินัยของพระเจ้ามาใช้บริหารได้รับรองว่าไปรอดไปริ้วๆเลยแต่เขาไม่มีภูมิไม่มีความรู้จับเอาความรู้ของพุทธเจ้าที่ตัดไปหมดแล้วทุกอย่างเลยไม่ได้พระครูบอกว่าถ้าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้คนรวยขึ้นเนี่ยแก้ไม่จบหรอกทักษิณเดินทางมาประเทศไทยเนี่ยมาด้วยเครื่องบิน7ส่วนตัวราคาเครื่องบินนี่บอกว่าเป็นเครื่องบินรุ่นทันสมัยมากเลยนะราคาเฉพาะเครื่องบินนี่ 2,000 กว่าล้านขนาดที่เรียกว่าต้องอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะสมบัติของเขานี่มีเกือบๆอะไรนั้น 7-8 หมื่นล้านนะนะเกือบๆไปหาแสนล้านนั่นแหละแต่ถามว่าเขาจะพอไหมเนี่ยมีเครื่องบินมากขนาดนี้มีเงินมากขนาดนี้นะนุ่นจะใช้คำว่าจบกิจในเรื่องเศรษฐกิจได้เปล่าเพราะเขาเคยประกาศว่ารวยแล้วไม่โกงอ่ะใช่ไหมอันนี้เป็นคำพูดที่ไม่มีใครเชื่อแล้วว่ารวยแล้วไม่โกงเนี่ยนะหรือถ้าดูพวกนักการเมืองจริงๆนักการเมืองรวยกับประชาชนทุกคนนั่นแหละแต่ถามว่าพวกนักการเมืองเนี่ยเขาจะพอหรือยังเนี่ยเขาจะพอที่จะแบ่งมาให้ประชาชนได้บ้างหรือยังนะแล้วก็มีเปรียบเทียบนะอย่างพรรคก้าวไกลเนี่ยเขามีนโยบายว่าเราจะต้องไม่เอาเงินของหลวงเนี่ยมาใช้หาเสียงนะแต่สุดท้ายพอเรียกหมออ๋องเนี่ยเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งอ่ะรีบเอาเงินที่เขาให้รองประธานยิงเงินในสภาเนี่ยเขาไว้ต้อนรับแขกที่มาจากต่างประเทศเนี่ยรีบเอามาเลี้ยงเอาอะไรหมูกระทะมาเลี้ยงแม่บ้านสภานะบอกจริงๆพวกแม่บ้านสภาเนี่ยเขาก็มียังไงล่ะมันเป็นแบบมีบริษัทนะซึ่งเขาดูแลอยู่แล้วนะเอาเงินสรุปแล้วคือว่าเอาเงินมาใช้หาเสียงอ่ะทั้งที่พรรคตัวเองคุยไว้ว่าเราจะไม่เอาเงินของหลวงมาใช้หาเสียงนะแล้วก็กล่องกระดาษนี่ก็ติดไว้ชื่อหมออ๋องนั่นแหละนะให้รู้ว่าเป็นของเขาโดยตรงมันเป็นเรื่องหาเสียงโดยตรงอ่ะคราวนี้พวกพรรคเพื่อพรรคพวกเดียวกันเขาก็แก้ตัวว่าก็แล้วที่คนอื่นทำล่ะที่นายกชวนทำ
ที่ลุงตู่ทำอ่ะนะจริงๆเราไปตรวจสอบดูบ้างสินะเขาก็ไปตรวจสอบนายกชวนก็ดูเหมือนไม่อะไรมันไม่มีอ่ะที่มีแต่เอาไปแต่ว่าอันนี้มันไม่ชัดเหมือนกันแต่เขายกตัวอย่างไม่ได้ใช้เงินหลวงหรือเปล่าไม่ได้ใช้เงินหลวงใช้เงินส่วนตัวใช้เงินแบบเบี้ยประชุมที่ตัวเองได้เนี่ยเอามาไม่รับเบี้ยประชุมไม่รับเบี้ยประชุมไม่รับเบี้ยประชุมแล้วก็คือรับแต่ว่าเอาไว้เป็นกองทุนให้ช่วยเจ้าหน้าที่ทั้งนายกตู่ทั้งก็ทำนองเดียวกับนายกตู่แหละเงินเบี้ยประชุมทุกครั้งก็ส่งคืนแล้วก็ให้เอาไปช่วยนี่แหละพวกทำงานที่ในทำเนียบในอะไรอย่างเงี้ยคือให้เห็นถึงว่ามันต่างกันเยอะนะความคิดนี่มันต่างกันเยอะนะพวกนี้มีก็เนี่ยแสวงหาให้กับอัตราตัวเองตัวตนเพิ่มขึ้นโอลาริกาอัตราตัวเองมากขึ้นเราลองดูดิว่าเรามีแค่จักรยานมาขี่มาโลโทเนี่ยเลยเป็นห่วงแทบแย่เลยมีเครื่องบินเครื่องละ 2,000 ล้านทำยังไงเครื่องบินส่วนตัวโอลาริกาอัตราเนี่ยมันจะทุกข์ทรมานแค่ไหนนะถ้าเกิดมันยังไงค่าดูแลค่าซ่อมค่าบำรุงค่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่มาว่ามันไม่สนุกหรอกโอลาริกาตาแค่นี้นะก็เนี่ยคนเขาไม่ได้เห็นทุกข์หรอกเขายิ่งคิดว่ามีได้มากมากมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมากเท่านั้นก็ใช้ความรวยมาแก้ปัญหาไม่ได้นะแต่ว่าประเด็นที่พูดทั้งหมดเนี่ยพ่อครูพยายามที่จะให้เห็นว่าของดร.เต็นหลวงเนี่ยก็พูดถึงอย่างหนึ่งว่าสถาบันเนี่ยที่เขาเห็นว่าโดยเฉพาะคงจะหมายถึงพรรคเก่าที่เขาเคยมาอยู่นั่นแหละนะว่าสถาบันเสื่อมเนี่ยเพราะว่าคนชั่วเนี่ยไม่ได้เอาออกนะรักษาช่วยกันปกป้องไว้ถึงมีข่าวโชว์ออกมาที่ว่ารองหัวหน้าพรรคเขาไปหลอกลวงผู้หญิงอะไรเยอะแยะเอาขึ้นมาได้คนระดับเนี่ยขึ้นมาเป็นรองหัวหน้าพรรคได้ยังไงแล้วทำไมคนอยู่ด้วยกันไม่มีใครรู้เลยเพราะโจทย์มันไม่ได้มีคนเดียวผู้หญิงคนเดียวนะโจทย์มีทั้งหลายคนมันไม่ได้มีใครไม่มีใครมันไม่น่าจะไม่รับรู้ได้เลยอาตมาเคยสงสัยบางวัดเนี่ยเจ้าอาวาสโดนข้อหาโกงเนี่ยนะร่วมกันโกงร่วมฟอกเงินเนี่ยโอ้โหลูกวัดออกมาแก้ตัวพูดภาษาเดียวกันอะคือคนฟังแล้วคนกลางๆฟังแล้วจะรู้ว่ามันกระแทกกันทั้งวัดเลยนะทำไมไปด้วยกันหมดเลยแต่ว่าพอเขาเฉลยออกมาเนี่ยองค์นี้ก็ได้500ล้านองค์นี้ก็ได้100ล้านองค์นี้ก็อ๋อมันก็คงจะไปด้วยกันหมดแล้วแหละเพราะว่าถ้าโกงเนี่ยแค่5บาทศกนะตีความว่า100 200 300บาทอะไรแล้วแต่จะตีความกันแค่นี้ก็ปาราชิกกันแล้วอย่างนั้นก็ถือว่าการที่พวกนี้มันเป็นสถาบันไม่ได้เพราะว่าถ้าเอาคนชั่วไว้เนี่ยก็แสดงว่ามันก็อะไรล่ะมันก็จะชั่วด้วยกันหรือเปล่าถึงอยู่ด้วยกันได้ถ้าไม่ชั่วด้วยกันเนี่ยมันไม่น่าอยู่ด้วยกันได้อย่างพวกเรามาทำผิดวินัยอะไรหยาบๆเนี่ยยังไงก็ไม่ให้อยู่แล้วเพราะว่ามันศีลไม่เสมอกันนะก็ดังนั้นเคยมีอาจารย์สอเทวรักษ์นะเขาเคยมาให้ขุมทรัพย์กับชาวอโศกเขาบอกว่าชาวอโศกอะถ้าอยากจะให้เรียกว่าเสียหายเรียกว่าไปอย่างรวดเร็วเลยนะถ้าอยากจะเสื่อมอย่างรวดเร็วเลยเนี่ยก็ให้มีคนมายกย่องมากๆมากๆมากๆอันนี้อโศกจะเสื่อมอย่างรวดเร็วเลยตัวอย่างนี้ดูได้จากก้าวไกลอะนะพอเขาได้คะแนนพุ่งเพื่อไทยก็เชียร์ทุกอย่างเชียร์ทุกอย่างเชียร์ทุกอย่างเชียร์จนล่วงลงไปเลยนะเขาก็เหิมเกลิมโอ้โหยิ่งใหญ่มากจนใครๆก็เปิดพัดลมมาพร้อมกันรับไม่ไหวกับความยิ่งใหญ่อหังการของเขาอะนะจนไม่มีใครเอาด้วยนี่ก็เพราะว่ามีแต่โหมีแต่คนชื่นชมมีแต่คนชื่นชมไปที่ไหนก็โหเหมือนกับเป็นเทพเจ้านะก็เลยเสียผู้เสียคนไปแต่เขาบอกว่าถ้าจะให้ชาวโศกเจริญเนี่ยนะก็คือให้เนี่ยถ้ามีคนถูกตำหนิมีคนว่ามีคนตำหนิมีคนว่ามากเท่าไหร่ชาวโศกจะป
ประสบความเจริญรุ่งเรืองนะงั้นถูกแล้วที่เราถูกว่าถูกตำหนิไม่มีใครมายกย่องชื่นชมอะไรเราเนี่ยนะอันเนี้ยทิศทางของชาวอโศกจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองแต่ต่อมาพูดถึงตรงเนี้ยต่อมาก็ยังรู้สึกว่าจริงๆแล้วความเจริญเนี่ยมันน่าจะเริ่มต้นจากเกิดที่เราตัวเราน่าจะติตัวเองได้ก่อนนะไม่น่าจะรอให้คนอื่นมาตินะคำพูดกรอนมันเหมือนกับมันกรอนง่ายๆนะอะไรจงเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนนะตอนท้ายมาคิดจำไม่ค่อยได้จะขัดมั่วไปเองนะอย่าเลื่อนเลือนนะอย่าเลื่อนเลือนเตือนคนอื่นจนลืมเตือนตนนะผสมมั่วๆไปนะคือจริงๆก็ไม่ได้มุ่งหมายอย่างนี้หรอกอย่าแชร์เชิญเตือนตนให้พ้นภัยอะไรนะแต่มาเลื่อนเลือนนะถ้าเอาไปคิดไปพลังงานไปคิดพุ่งไปเตือนคนอื่นอันนี้จะมาคิดว่าเป็นข้าวแรกของนักปฏิบัติธรรมนะถ้านักปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่เคยคิดที่จะเตือนตัวเองเลยนะบางทีเราเอาข้อสอบเนี่ยคนที่จะเลื่อนขึ้นมาเป็นฐานนักบวชอะไรเนี่ยบางทีหมู่ก็จะถามว่าปฏิบัติธรรมถือศีลเนี่ยรู้จักอธิศีลหรือเปล่านะบางคนก็หาคำตอบไม่ได้เหมือนกันงงกันว่าอธิศีลคืออะไรแสดงว่าเขาก็ถือศีลแค่ศีล5ศีล8ของเขาอยู่เท่านั้นเองแหละแต่เขาไม่ได้รู้ว่าข้อบกพร่องทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของตัวเองเนี่ยมันมีอะไรนี่ก็ถือว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมที่สอบตกแล้วถ้าว่าจริงๆไตรติขาของศาสนาพุทธเนี่ยภาษาบาลีเขาภาษาบาลีท่านกำหนดไว้ว่าไตรติขาเนี่ยคืออะไรไตรติขาเนี่ยก็คืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญาแต่เป็นภาษาไทยก็เรียกสั้นๆเป็นศีลสมาธิปัญญาแต่จริงๆภาษาบาลีจริงๆก็คือต้นฉบับเลยเนี่ยก็คืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญางั้นแสดงว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องมุ่งสู่ความเจริญต้องมีการเพิ่มศีลเพิ่มอธิศีลอธิศีลเพิ่มขึ้นได้ยังไงก็เพิ่มขึ้นโดยการพัฒนากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราให้ดีขึ้นนะข้อที่1เนี่ยถ้าวันๆนึงคิดแต่ความสําเร็จคิดแต่ความภาคภูมิใจคิดแต่ความยิ่งใหญ่ของตัวเองนะก็เป็นนักปฏิบัติธรรมสายเทวนิยมเท่านั้นเองนะแต่มาดูมันไม่เป็นทิศทางที่จะสลายตัวตนนะนะพ่อครูบอกว่าของศาสนาพุทธเนี่ยเป็นการคิดนอกกรอบจากศาสนาเทวนิยมศาสนาเทวนิยมเนี่ยเขาคิดนอกกรอบไม่ได้เพราะเขามีตัวตนเมื่อมีตัวตนก็ยังมีตัวสุขตัวทุกข์ตัวตนนี่แหละมันไปเสพสุขเสพทุกข์นะมันไปได้ไม่ถึงไหนที่ของเราเนี่ยมีกลุ่มปฏิบัติธรรมนะเขาใหญ่กว่าเรามากเลยนะเขาเรียกกลุ่มชื่อจี้เนี่ยแต่มาก็เคยไปดูงานเขาโอ้เทียบกับเขาแล้วนี่ของเราเหมือนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งอ่ะของเขานี่เป็นกลุ่มอินเตอร์ไปมีประเทศมีสาขาเป็นร้อยๆประเทศเหมือนใกล้เคียงกันมากเลยเรียกว่ากินมังสวิรัติเหมือนกันนะทำงานเหมือนกันเขาทำงานการทำงานคือการปฏิบัติธรรมอะไรกิจกรรมอะไรหลายอย่างเนี่ยคล้ายคลึงกันเน้นเรื่องขยะเหมือนกันคำจริงเราก็ไปดูเอาขยะของเขานั่นแหละมาทำอย่างเราเนี่ยแต่เห็นอย่างหนึ่งว่าของเขาเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับเทวนิยมอ่ะคือมันไม่ได้เน้นเรื่องการพึ่งตัวเองเขาต้องอาศัยการเลี้ยไรเป็นหลักนะแต่การเลี้ยไรของเขาเนี่ยเขาก็จะเน้นว่าจะต้องไม่เอามาแม้แต่ภิกษุณีแม้แต่คนวัดของเขาที่นี่ก็เป็นผู้หญิงเป็นผู้นำนะแต่ก็ถือว่าไปดูโครงสร้างอะไรเขาแล้วเนี่ยโอ้ใหญ่โตหรูหรามาตรฐานของเราเนี่ยเหมือนวัดบ้านนอกนะวัดคนจนๆจะไปดูเขานี่ยิ่งใหญ่แล้วนะแต่ก็เห็นอย่างหนึ่งว่าในความยิ่งใหญ่เนี่ยมันมีความฟ้ามๆอยู่ในตัวเขาต้องพยายามเน้นว่าต้องมาพยายามเน้นเรื่องวัฒนธรรมนะ
ให้เคร่งครัดในเรื่องวัฒนธรรมธรรมเนียมอะไรเนี่ยเพราะว่าเผยแพร่ไปกว้างมันก็ยิ่งหย่อนอาตมามาเรียนถามพ่อครูว่าคนเราเนี่ยเวลาหย่อนไปแล้วเนี่ยจะกลับมาเคร่งได้อีกไหมท่านบอกไม่ได้แล้วหย่อนแล้วก็หย่อนเลยไปนะอย่างนั้นมันไม่ได้หมดตัวหมดตนอ่ะมันมีแต่ตัวตนมากขึ้นมากขึ้นนะคนทำงานก็มีตัวตนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมีลาภยศมีตำแหน่งเสริญสุดท้ายก็จะกลับไปแบบประชาธิปัตย์แหละนะสุดท้ายก็ไม่สนใจแล้วว่าคนก่อตั้งพรรคคิดยังไงหัวหน้าพรรคคิดยังไงตัวเองคิดอย่างเดียวจะเอาให้ได้ตำแหน่งได้ยศได้อะไรขึ้นมาอย่างไรดังนั้นอัตมาว่าก้าวแรกของนักปฏิบัติธรรมเนี่ยนะสถาบันชาวโศกเนี่ยจะแข็งแรงได้มันต้องเริ่มต้นจากว่าเราเองเนี่ยมีการเจริญในอธิศีลนะมีการเตือนตนมีการพิจารณาตนที่ทำให้ตนสูงขึ้นถ้าแรกยังไม่ได้ก็ยังมีตัวช่วยนะเพื่อนพร้อมที่จะให้บริการเราอยู่ตลอดนะ24ชั่วโมงบอกได้เลยปลูกได้เลยแล้วก็ไม่ต้องเขาจะให้คำตอบโดยไม่ต้องเสียเวลาคิดด้วยนะพออยู่ด้วยกันมาตั้ง20-30ปีเนี่ยมารู้สึกว่าไม่มีใครพลาดหรอกนะแล้วก็ส่วนใหญ่จะรับไม่ได้นะเวลาถูกเตือนมาจริงๆอ่ะโอ้คนนี้จะเองดีมาจากที่ไหนนะข้าอยู่วัดมาตั้งนานแล้วนะเพิ่งมาอยู่วัดไม่นานไฟแรงอะไรเงี้ยนะก็อย่างเงี้ยเตือนยากแล้วนะอย่างเงี้ยเรียกว่าแค่ไม่เตือนตนนี่ก็แย่อยู่แล้วนะคนอื่นก็เตือนไม่ได้อีกนี่ก็รู้สึกว่าอาการน่าเป็นห่วงนะอาการน่าเป็นห่วงกับใครก็เตือนแต่ก็ไม่มีใครกล้าบอกนะและสุดท้ายถ้าขนาดพ่อครูเตือนอีกก็รับไม่ได้อีกนี่นะรอวันสั่งซื้อโรงมาได้เลยนะเตรียมจัดงานศพได้แล้วนะแต่งานศพทางโลกุตระนะคือหมายความว่าก็อยู่กับหมู่ได้ยากแล้วก็รอวันที่จะออกจากหมู่ไปเท่านั้นเองงั้นสถาบันของเราจะอยู่ได้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากเราครับถ้าเราไม่ได้อาตมาดูหลายๆคนนะแม้พอท่านเตือนก็ส่วนใหญ่ก็จะห่อขักนะแม้ศรัทธาแค่ไหนก็ตามทีเถอะนะถ้าเขาไม่ได้มีคิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยแล้วพอท่านจะมาเตือนเนี่ยมันจะรับได้ยากนะมันคนจะละกิเลสได้หนึ่งมันต้องพ้นมิจฉาทิฏฐิเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ดีก่อนแล้วก็พ้นสักกายทิฏฐิเห็นว่ามันเป็นทุกข์ที่เราจะลดก่อนแต่ถ้าเราเห็นได้ว่ากิเลสตัวไหนที่เราพยายามจะลดเนี่ยมีคนมาเตือนเราจะรู้สึกว่าโอ้โหขอบคุณมากเลยช่วยทำให้กิเลสเราลดแต่ถ้าเราไม่เคยอันนั้นเลยนะโอ้โหทำสิ่งนี้เอาชีวิตเข้าแลกคิดว่าดีที่สุดแล้วพุทธเจ้ามาเตือนก็หมายว่าไม่ได้ผลนะสมัยพุทธเจ้านี่พระทะเลาะกันเนี่ยพอพุทธเจ้ามาเตือนบอกว่านิมนต์พุทธเจ้าไปพักผ่อนถ้าอยู่ตามสบายมีตามทิฏฐธรรมทุกขวิหารเถิดนะอะไรเงี้ยพุทธเจ้าเลยต้องไปอยู่กับช้างกับลิงนะในปางเลยอะไรเพราะว่าพูดแล้วพระไม่ฟังสุดท้ายพุทธเจ้าเตือนไม่ได้คารวะก็เลยสั่งสอนแทนนะสั่งสอนโดยการงดใส่บาตรถ้าไม่มีอยู่ไม่ได้ตรงอะไรนะกองทัพจะเดินด้วยท้องนะไม่ต้องรีบกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปขอโทษนะบางทีก็ต้องให้คารวะนี่แหละสั่งสอนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ว่าพุทธเจ้าก็เตือนไม่ได้นะตอนที่กำลังมีนิวรณ์สรุปแล้วความเป็นสถาบันของเราที่จะเป็นอย่างที่ดร.ไตรรงค์พูดได้จะอยู่ได้นานได้นะเพราะสถาบันเราไม่หยุดนิ่งเรามีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลาสามารถที่จะเตือนกันได้บอกกันได้ถ้าเตือนกันไม่ได้บอกกันได้นี่ก็เริ่มอันตรายมากแล้วนะอยู่ก็อยู่กันไปรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะได้เท่านี้นะมันมีใจจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันว่าคนที่บอกไม่ได้เตือนไม่ได้ก็อะไรล่ะก็เห็นอย่างเงี้ยบางทีต้องไปส่งโรงพยาบาลแล้วนะถ้ามันอาการมากๆเข้าก็จะเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้อย่างนั้นดีที่สุดก็คือว่าเราต้องหัดมีอธิศีลหัดพิจารณาอธิศีลหัดพิจารณาตัวเองเตือนตัวเองให้ได้มันถึงจะเป็นทิศทางของการสลายตัวตนลงไปถ้าไม่อย่างนั้นเราก็วนเวียนอยู่กับโลกธรรมที่เนี่ยอยู่กับ
ความทุกข์ยากที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยสมบัติปัดกันชมนี่ถ้าคุณเปลวทิ้งกันก็พูดเหมือนกันว่าดูแล้วเนี่ยถ้าดูบ้านเมืองโดยส่วนรวมทักษิณก็ได้นะดูเหมือนก็ได้กับทุกฝ่ายอะมีลุงป้อมกับลุงตู่ท่านเองนะเปลวทิ้งกันก็บอกว่าเนี่ยเลือกสวเยอะครั้งนี้นะพวกสายทหารทั้งนั้นเลยเลือกให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะดูแล้วเนี่ยจะเรียกว่าลุงตู่เนี่ยเสียหน้าเลยล่ะนะพลแม้แต่พลเอกปีชาและน้องชายลุงตู่เองยังเป็นตัวหลักไปเลือกให้นั่นเลยถ้าว่าแล้วเนี่ยลุงตู่เสียหน้าหมดเลยพวกสายทหารเนี่ยไปเลือกพรรคเพื่อไทยแต่คุณเปียวก็คิดว่าคนอย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้หรอกเขาคิดมองถึงประโยชน์อะไรที่จะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองเนี่ยเท่าที่พลเอกประยุทธ์ทำงานมาเนี่ยจะคิดถึงแต่ประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นหลักกันไม่ได้คิดถึงว่าตัวเองเสียหน้าตัวเองเสียประโยชน์อะไรที่บ้านเมืองมันเจริญงอกงามขึ้นมาได้นี่คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายของพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วนะนี่ก็คือการคิดแบบไม่มีตัวตนไงถ้าคิดแบบมีตัวตนอ่ะอย่างก้าวไกลอ่ะจะพูดแต่เรื่องให้โหวตซ้ำโหวตซ้ำเขาจะไปตั้งนานแล้วก็จะขอให้โหวตซ้ำโหวตซ้ำอะไรเงี้ยออกจากตัวเองเลยนะนี่มันท่านอันนี้ลุงตู่ก็เตรียมตัวไปพักแล้วเนาะสบายแล้ววันนี้บอกยินดีกับคุณเศรษฐาที่ขึ้นมาเป็นนายกเดี๋ยวท่านก็เตรียมตัวได้ไปพักแต่คนที่มาจะนอนคุกยังนอนไม่ได้เลยนะไม่รู้มีเงินมากมายมีเครื่องบินส่วนตัวแต่เวลาเจ็บป่วยเนี่ยไม่รู้หมอเอาอยู่เปล่านะถ้าจริงนะวิบากโอ้คนเราแล้วก็ทุกถ้าถามว่าพวกเราจะไม่มีเงินสักแสนล้านจะให้มีสี่โลกอย่างทักษิณก็เป็นนะนะบอกเต็มเลยก็บอกโลกนู่นนี่นั่นเยอะแยะโลกแต่ละโลกนี่หนักๆทั้งนั้นเลยนะครับก็น่าสงสารน่าดูไปต่างจากเราอ่ะพวกเราความเป็นสถาบันนี่มันอยู่ตรงไหนมาว่ามันอยู่ที่จิตใจเรานะที่มันมั่นคงอยู่ในโลกุตระอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็ธรรมะชั้นโลกุตระด้วยนั้นเมื่อเรามีสถาบันแบบนี้มีความมั่นคงอยู่ในตัวเนี่ยเราเข้าไปทำงานอะไรมันเป็นนักการเมืองก็ไปเป็นนักการเมืองที่ซื่อสัตย์เสียสละไม่โกงแน่นอนมันมีตัวอย่างด้วยมีลุงจำลองไงตัวอย่างคนก็เห็นเพราะอันนี้คือความเสถียรความยั่งยืนที่คนก็ไม่กล้าใครก็มาสลายไม่ได้ไม่แต่ที่พ่อครูยกขึ้นมาเรื่องเศรษฐศาสตร์เข้าใจว่าคงจะเห็นว่าดร.ไตรรงค์นี่ท่านจบเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมพ่อครูเลยพูดถึงเรื่องเศรษฐศาสตร์เจาะเข้ามาซึ่งอันนี้ก็เป็นความมั่นคงยั่งยืนเป็นสถาบันของเราที่เรามาปฏิบัติที่ตัวเราลดละเลิกละขยันกล้าจนทนเสียดสีมุ่งมาจนเต็มใจจนเสียภาษี 100% ทำงานฟรีอะไรเงี้ยเนี่ยก็ชี้เห็นในเศรษฐศาสตร์เนี่ยงั้นเราในด้านเศรษฐศาสตร์เราก็เต็มที่เราได้ 100% อันนี้นิติศาสตร์กฎหมายเราอยู่ในศีลในธรรมรักษาธรรมรักษาวินัยโอ้ยกฎหมายนี่มันหยาบถ้าไม่ทำแล้วไม่ผิดอยู่แล้วล่ะนิติศาสตร์อะไรกันสังคมศาสตร์เนี่ยที่มาอยู่ร่วมกันชุมชนพี่น้องกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจือจานกันใครๆก็โอ้โหคนไปใครมานะมาดร.ไตรรงค์มาเห็นก็ชื่นชมพวกเรามาอยู่ได้ยิ่งมาแตะเข้าไปสิเนี่ยแต่ละคนเนี่ยโอ้วันนี้เจ้าแม่มาเก่าแล้วเนี่ยมาอยู่วัดได้แล้วก็โอ้สละหมดคนมีเงินมีทองมีอะไรมาพิสูจน์ได้เห็นคนเห็นเขาก็เก่งอะละเราทำอย่างนี้ได้จริงแล้วก็ทำเป็นปกติไม่เห็นตื่นเต้นอะไรเลยบางทีอาตมาว่ามันเท่กว่าคนที่มีเป็นพันล้านนั่งเครื่องบินส่วนตัวมาอะไรเงี้ยนะอ๋อยังบอกกลับบ้านอย่างเท่ๆแล้วก็บอกด้วยนะบอกว่า
ขาประกาศนะจะไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวโอ้โหนี่นะครึ่งวันครึ่งวันเก่งนะทำได้นะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะทุกข์ขนาดไหนนะก็ดูต่อไปอย่างนี้นะแต่พวกเราเนี่ยเรามาตรงกันข้ามกับเขาความเป็นสถาบันของเราเนี่ยตรงข้ามกับทิศทางโลกีนะเรามาเสียสละหมดความเห็นแก่ตัวไม่เอาแต่ใจนะใครว่าใครกล่าวเราก็เออพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาไม่สร้างปัญหาสังคมดีนะแล้วใจจริงๆที่เป็นอย่างเงี้ยมันก็เบาสบายสบายกว่าที่เมื่อก่อนเนี่ยเราเคยเป็นคนโลกีก็เป็นอย่างเขาอ่ะเข้าไปทำงานรับราชการอาตมาก็เอ้าจ้องหน้าทำไงให้ได้เงินเยอะๆเดือนขั้นสูงๆขึ้นในเงี้ยแย่งชิงกันเหมือนการเมืองเนี่ยก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะผัดกันชมพระครูยังบอกแล้วการเมืองก็มันก็อย่างนี้แหละการเมืองโลกๆนะโลกีสมบัติผัดกันชมดูลุ้นนึกว่าเอ้าก้าวไกลจะขึ้นมาอันนี้เพื่อไทยใครจะขึ้นมาแม้แต่ก่อนหน้านี้พลังประชารัฐก็ไม่จะกู้บ้านเมืองอะไรมันก็ยากยังทำไม่ได้เท่าไหร่ก็ทรงไว้ได้ก็ลุงตู่ก็เอาสร้างถนนสร้างอะไรตาดวงโภคอะไรก็ทำไปได้แค่นั้นแต่ว่ากู้กอบกู้สังคมประเทศชาติผู้คนที่มันแบบพ้นจากทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเป็นไปไม่ได้เหมือนกับที่พระครูบอกว่าอะไรนะการศึกษาที่ไม่ลดกิเลสกู้ประเทศไม่ได้ว่านักการเมืองที่ไม่มีทิศทางที่จะลดละกิเลสไม่มีทางใช่ไหมพอเราเจาะมาที่ตัวบุคคลที่ทำอ่ะถ้าแต่ละคนเนี่ยไม่ลดละกิเลสแน่นอนเลยเข้าไปเนี่ยก็มีช่องทางก็บอกว่าตอนสมัยคุณทักษิณบอกรวยแล้วไม่โกงอ่ะก็จริงตอนที่เขาพูดอ่ะตอนนั้นนะแต่พอเข้าไปเจอช่องทางเจอกลไกเนี่ยวันนี้เข้ามาพูดบอกว่าพอเข้าไปรัฐบาลรู้ความลับของทางราชการมีอะไรเยอะแยะเลยเห็นช่องทางที่จะทำธุรกิจโกงได้กินได้เลยเขาก็เอาคิดดูดิแม้แต่วันหยุดปกติอ่ะ31ธันวาคมยังให้กลับมาเป็นวันทำงานได้โอ้เอาจนได้นะก็เราก็ดูว่าทุกอย่างที่เขาทำไปทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมีผลต้องมีผลผลลัพธ์กลับมาอย่างเงี้ยนะตัวเราก็สร้างความเป็นสถาบันรักษาสถาบันในจิตใจของเราในตัวเราอ่ะศึกษาว่าเอ๊ะทำไงล่ะมันจะยั่งยืนกิเลสเข้ามาไม่ได้แตะไม่ได้สัมผัสไม่ดูดไม่ผลักตลอดอย่างเงี้ยจิตใจเบาว่างสบายน้ำจะท่วมไม่ท่วมก็ไม่มีปัญหาน้ำท่วมมาก็สนุกดีได้ขนของอะไรๆคือมันวางได้หมดทุกอย่างอันนี้แหละเป็นความมั่นคงยั่งยืนซึ่งคิดว่านะเข้ามาสัมผัสเนี่ยเขาใครๆก็อยากได้อย่างเงี้ยแต่ก็ไม่มารอต่อไปนะอนิมนต์นั่นเองจริงประเด็นที่พูดถึงว่ารัฐศาสตร์จบกิจเศรษฐศาสตร์จบกิจเนี่ยมันจบกิจได้เพราะมันไม่มีตัวตนยังไงเมื่อเราทำงานกันมาเนี่ยก็ไม่ได้คิดค่าแรงไม่ได้คิดรางวัลไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรขึ้นมามันก็ทำไปแล้วก็จบที่ส่วนกลางงั้นตัวตนเราแต่ละคนก็ลดลงมันก็เป็นความจบกิจที่อยู่ในตัวแต่ถ้ามันมีตัวตนแล้วต่างคนต่างก็มีตัวตนกันนะโอ้จะยุ่งมากเลยจะยุ่งมากเสียหายมากวุ่นวายมากอย่างกรรมการที่บ้านราษฎร์เนี่ยไม่ได้เลือกกันเลยนะก็เกิดจากเอาคนนี้เป็นผู้รับใช้ฐานหลวงปู่ผู้นี้คนรับใช้เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นอะไรมันก็เป็นกรรมการโดยอัตโนมัติไม่มีใครแย่งกันไม่มีใครแย่งกันเพราะว่ามันก็ทำงานอยู่แล้วโอ้แต่ถ้าคนเกิดอยากจะแย่งขึ้นมาเนี่ยจะยุ่งวุ่นวายต้องหาเสียงดร.ไตรรงค์บอกว่าเขาพูดออกมาแฉในประชาธิปัตย์แม้จะเลือกกรรมการกันเนี่ยต้องมีเงินไปเต้นใช้หาเงินกันนะเลือกกรรมการ
พรรคอย่างเงี้ยนะเราไม่ต้องโหวตมันใช้ไม่ได้ นี่มันนั่นนั่นเด็ดเราจบกิจก็คือเราจบที่ความโลภนะมันหมดความโลภก็จบกิจคือไม่ต้องแย่งกันแต่ขยันทำงานเยอะนะนั้นสถาบันเนี่ยเมื่อกี้ดร.เตลงก็บอกว่ามันก็คือสิ่งที่มีแนวคิดแล้วก็ประชาชนต้องร่วมกันด้วยสถาบันคนเดียวเกิดเป็นสถาบันไม่ได้เมื่อกี้เลยเปิดพจนานุกรมบาลีบาลีสถาบันนี่มาจากคำว่าถาปณะถอฐานสระอาปอปานอหนูเนี่ยถาปณะส่วนสันสกฤตเนี่ยใช้คำท่าสถาปณะสถาปนาเนี่ยสถาปณะก็เขาแปลว่าสิ่งที่คนในส่วนรวมเนี่ยหรือสังคมจัดตั้งขึ้นเพราะเห็นประโยชน์และมีความต้องการมีความจำเป็นแก่วิถีชีวิตของตนเช่นสถาบันครอบครัวสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันการศึกษาสถาบันการเมืองอะไรเงี้ยคือมันต้องมีเมื่อกี้ดร.เตลงว่าต้องมีผู้นำที่มีแนวคิดแล้วก็คนในสังคมเนี่ยเห็นดีตามเห็นประโยชน์ร่วมก็มาร่วมกันทำในสิ่งที่เป็นเป้าหมายนั้นเพราะนั้นสถาบันก็จะมีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายต่างๆกันไปอย่างสถาบันสันติอโศกเนี่ยมีเป้าหมายอะไรพระครูก็ให้ความชัดเจนไปว่าจริงๆพวกเราเนี่ยทำบุคคลทำคนเนี่ยในสถาบันของเราเนี่ยให้มีความเป็นโลกุตระนี่แหละที่พัฒนานะอย่างที่เราวิเคราะห์วิจัยกันว่าโลกุตระคือความเหนือโลกคือความหมดกิเลสฉะนั้นที่เราจะสร้างคือคนที่หมดกิเลสนะไม่ได้สร้างวัตถุหรือไม่ได้สร้างแนวคิดอื่นอย่างเช่นประชาธิปัตย์เนี่ยเขาจะมีคำขวัญเขาว่าสัจจังเวอมตาวาจาที่พระแม่ทัศน์ธรณีบีบมวยผมเขาอะแล้วก็ทำอย่างนั้นจริงๆกันนะอย่างคุณอภิสิทธิ์เขา อะไรบอกว่ายังไงนะจะลาออกอะถ้าเกิดเหตุอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ลาออกจริงๆแต่ว่าถามว่ามันมีความเป็นโลกุตระไหมเพราะว่าถ้าทำไปอย่างไม่ใช่โลกุตระหมายความว่าเป็นโลกียะก็คือประกอบด้วยกิเลสมันก็ไม่มีความยั่งยืนอันนั้นโลกุตระของที่พระครูพาเราทำเนี่ยที่ทำไมยั่งยืนถาวรก็เพราะว่ามันมีความหมดกิเลสอย่างถาวรยั่งยืนไม่กลับกำเริบอีกอันนี้เป็นหลักประกันว่าในคนที่เนี่ยไม่มีใครแอบไปเล่นไพ่แน่นะแอบไปซื้อหวยอย่างเงี้ยไม่มีใช่ไหมเนี่ยเล่นก็มีชาวบ้านมารายงานอ๋อมีตำรวจเรียบร้อยนะแค่ไปเล่นกันแล้วชาวบ้านก็รายงานทันทีเลยแอบไปซื้อเหล้าซื้ออะไรข้างนอกนะเขาจะดูชุดเลยดูหน้าดูตานะนี่ชาวอโศกมาซื้ออย่างนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยเด็กนักเรียนเราไปใส่ชุดนักเรียนเขาต้องแอบเปลี่ยนนะแต่ก็คนก็แอบไปรู้อีกว่านี่นักเรียนเราเนี่ยแอบไปกินเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยมาบอกเลยอะไรเงี้ยแปลว่าเขาไว้ใจว่าที่นี่เนี่ยมั่นคงยั่งยืนในความไม่กินเนื้อสัตว์แน่นอนอะไรเงี้ยนั้นเรื่องอื่นๆก็จบกิจก็คือมันจบแล้วไม่ต้องไปแก้ปัญหาอะไรอีกละเพราะมันคือมันไม่ต้องไปเป็นห่วงเรื่องนี้อีกเช่นไม่ต้องไปห่วงว่าพวกเราจะไปกินเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยไม่เป็นห่วงว่าพวกเราจะไปทำแล้วเนี่ยเอาไปขายส่วนตัวเนี่ยปลูกผักเนี่ยมันไม่ต้องเลยมันเป็นส่วนกลางส่วนรวมที่ทุกคนทำได้เป็นพื้นฐานเลยแม้ว่าไม่หมดกิเลสอื่นๆที่เรายังไม่จบกิจก็มีใช่ไหมแต่ที่จบกิจแบบองค์รวมเลยพระครูมักจะบอกว่านี่เป็นฐานอนาคามีนะคือถ้ามาอยู่ที่นี่แบบทำงานแบบไม่ใช้เงินเลยอะมาอยู่ที่นี่เป็นชาวบ้านลาดทำงานส่วนกลางก็ทำตามเขาแม้แต่ข้างในจะมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยพ่อครูก็เลยให้ขีดไปเลยอยู่ไปอย่างเงี้ยจนเรียกว่าตายเผาพี่เมนอะไรก็เป็นอย่างนี้ถึงเรียกว่ายั่งยืนแล้วก็พ่อครูเนี่ยทำจากคนคนเดียวคือจุดเล็กๆ เราไม่ได้คิดจะไปทำวงกว้างเป็นสถาบันอย่างเช่นพรรคการเมืองอื่นเขาพยายามจะทำอ่ะอย่างก้าวไกลก็ตามพยายามปลุกระดมได้เนี่ยได้ด้อมส้มมาเนี่ยเท่าไหร่นะครับ10เท่าไหร่กี่ล้านนะแต่เขารวมเพื่อไทย25นี่แหละเพื่อทันเขาพยายามเป็นสถาบันเขาพยายามจะทำตามแนวคิดของเขาซึ่งมันเป็นความคิดแบบต้องมากต้องเพิ่มแบบโลกีทั้งนั้นเลยใช่ไหมมันสวนกระแสกับที่พ่อครูพยายามทำก็เทียบเคียงว่าอันไหนยั่งยืนกว่ากันนะเราก็ไม่ได้คิดว่าดูถูกเขาอะเนาะแต่ว่ามาดูว่าสถาบันที่พระครูสร้างสถาบันอโศกเนี่ยทำมา50ปีละ50กว่าละมันฝ่อลงไหม
มันจางลงไหมมันแนวคิดอะไรมันแย่ลงอ่ะมันเสื่อมลงอ่ะอะไรเงี้ย50ปีพิสูจน์กันมาก็เรียกว่าพวกเราก็ไม่มีเสื่อมนะคิดว่านะมีแต่เจริญขึ้นนะต่างกันสถาบันที่เขาบอกว่าเป็น100ปีเป็นอะไรต่างๆเนี่ยถึงจุดเนี่ยมันเห็นเลยว่าเอาไปไม่รอดเหมือนกันนะอันนี้ก็คือเป็นการกอบกู้ของพ่อครูที่ถ้าเรียกว่าเป็นนวัตกรรมก็สุดยอดนะเรียกว่ายิ่งกว่าโนเบิลไพรส์นะเราว่าโนเบิลไพรส์อาจจะน้อยไปในความรู้สึกแต่คนทั่วโลกอาจจะบอกว่าโอ้ยนะไม่ได้เรื่องอะไรเงี้ยแต่ในความรู้สึกของเราว่ารางวัลโลกไม่สามารถเอามาการันตีหรือว่าให้รางวัลในสิ่งที่พ่อครูทำในยุคนี้ถึงขนาดทำให้พวกเราเนี่ยทำงานฟรีเสียภาษี 100% อะไรเงี้ยเรียกว่าไม่ได้จ้างก็ยิ่งกว่าคอมมิวนิสต์เมื่อกี้พ่อครูพูดถึงคอมมิวนิสต์นะยิ่งกว่าอีกเพราะนั้นจบกิจแล้วก็ใช้อะไรพ่อครูก็บอกว่าใช้อะไรเป็นเครื่องทำให้ไปได้จบกิจอย่างนี้ได้อย่างที่เขาพยายามแก้กันคือเขาพยายามใช้รัฐธรรมนูญใช่ไหมพอปุ๊บนึกอะไรไม่ออกบอกต้องแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมคือต้องแก้ระเบียบแก้กฎหมายเพื่อจะไปบังคับคนให้ได้อะไรไม่โกงก็ตามอะไรต่างๆที่ก้าวไกลเขาพูดกันหรือ เขาพูดไปถึง112อย่างเงี้ยเขาจะไปแก้ไอ้ตรงกฎหมายต่างๆแต่ว่ากฎหมายต่างๆเนี่ยใครคิดขึ้นมาล่ะก็ประชาชนที่มีกิเลสไหมมีกิเลสคิดแล้วพยายามอาจจะซื่อสัตย์พยายามหาวิธีล้อมกรอบยังไงก็ตามมันก็จะก็คนคิดอ่ะขนาด AI มันที่คนคิด AI มาเขาคิดบอกว่าเขาคิดคัดกรองบอกว่าใครโพสต์เกี่ยวกับโควิดรักษาโควิดหายนี่มันจะจับเลยนะจับบอกว่าโพสต์เนี่ยผิดหลักของมันก็ไม่เข้าใจหรอกว่าอาตมาโพสต์หัวข้อพ่อครูบอกว่ารักษาโควิดโควิดหายด้วยโลกุตตรธรรมอะไรเงี้ยธรรมะรักษาโควิดอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เข้าใจว่ารักษาโควิดนี่มันหมายถึงอะไรอะไรเงี้ยคือจะฉลาดยังก็ตามมันก็จะมีข้อผิดพลาดบกพร่องเพราะมันไม่เข้าใจเนื้อหาที่เป็นโลกุตตระเพราะนั้นพ่อครูใช้อะไรที่เป็นกรอบธรรมนูญแทนรัฐธรรมนูญที่เขาสร้างพ่อครูไม่ได้คิดเลยพ่อครูบอกว่าเอามาจากที่ท่านคิดมาตั้ง 2,500 กว่าปีแล้วอ่ะจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลที่ปราชญ์เอกของพุทธที่สร้างสถาบันศาสนายั่งยืนมา 2,500 กว่าปีแล้วอ่ะในยุคนี้ที่มีหลักฐานอาตามพิสูจน์ดูได้รัฐธรรมนูญอันไหนเจ๋งที่สุดต่อให้อินเดียก็เถอะเอ็มเบดกาดร.เอ็มเบดกาสร้างรัฐธรรมนูญอินเดียฉบับเดียวใช้มาถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับธรรมนูญจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลที่ใช้มาตั้ง 2,500 กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นพ่อครูบอกไม่ต้องคิดเลยเอานี้เลยใช้ศีลนี่แหละแล้วใช้อะไรในการเป็นระเบียบย่อยก็จารณะ15วิชา8ให้พวกเราถือศีลกันนี่แหละบอกเอาศีล5เนี่ยถ้าจะปกครองบ้านเมืองเอาศีล5ไปนี่แหละดีอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดผลลัพธ์ของคนที่ปฏิบัติตามกรอบนี้เป็นคนที่เป็นโลกุตระอย่างที่เห็นเนี่ยพวกเราเป็นกันนี่แหละมันจึงยั่งยืนถึงขนาดบอกว่าตายไปแล้วจะกลับมาอีกอันนี้มันยั่งยืนกว่าใช่มั้ยบอกพวกนักการเมืองไม่รู้ตายไปแล้วจะไปเกิดตรงไหนก็ไม่รู้นะแต่นี่พวกเราชัดเจนเลยว่าจะทำอย่างนี้แหละยิ่งทำเราก็ยิ่งเจริญขึ้นอย่างคุณทักษิณเนี่ยเขาทำเขาต้องรอ70ถึงมาติดคุกอะไรจะได้หย่อนโทษอะไรเขามีวิธีการเนาะดูวิธีการบอกคนรวยเนี่ยมีวิธีการติดคุกแบบพิเศษกว่าคนจน ดูดิติดคุกไม่ยอมติดแม้แต่วันเดียวอะไรอย่างนี้นะพ่อครูแซวบอกว่าทักษิณมีโรคหัวใจขาดเลือดเบาหวานความดันอะไรนะไม่เบาหวานไม่มีความดันแล้วก็อะไรนะพังผืดในปอดเส้นกระดูกสันหลังเป็นกระดูกสันหลังเสื่อมพ่อครูบอกว่าจริงๆแล้วทักษิณเนี่ยโรคนี้ยังน้อยไปจริงๆเป็นโรคแพ้ไม่เป็นว่างั้นนะ โรคแพ้ไม่เป็นแล้วก็โรคเป็นโรคความดันทุรังสูงอะไรเงี้ยคือถ้ามีผู้นำอย่างคุณทักษิณไปสร้างสถาบันเพื่อไทยมีคุณธนาธรและคุณอะไรนะพิธาอย่างเงี้ยหรือคุณปิยบุตรไปสร้างสถาบันก้าวไกลก้าวไกลอะไรเงี้ยกับพ่อครูที่ใช้หลักของพระพุทธเจ้ามาสร้างสถาบันอโศกเราเห็นเปรียบเทียบแล้วโอ้โหแบบนั้นเนี่ยมันจะพากันเรือหายไปหมดนะดูท่าทางนะเพราะนั้นเราจึงมั่นใจว่าผู้นำเราพาดีพูดถึงลุงตู่ด้วย
8ปีที่ลุงตู่นำพาลุงตู่นี่มีลักษณะเป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมมีความเป็นโลกุตระมีความเหนือโลกแบบนี้นำพาประเทศเนี่ย8ปีเนี่ยเจริญขึ้นอย่างมากไปได้รัฐนาวานี้ไปได้คุณทักษิณ8ปีนะโอ้ไม่ถึงนะฮะรัฐนาวาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีคนนิยมเยอะยังไงก็ตามแต่ปริมาณไม่ใช่คุณภาพปริมาณไม่ได้บ่งคุณภาพปริมาณเยอะไม่ได้ความว่ามันจะพาให้เรือนี้ไปเหมือนกับเอาคนลงเรือไปเยอะๆนะแต่เรือนี้มันรั่วเอ้าพายเข้าไปให้อาหารดีๆให้ยาฝิ่นก็ตามเนี่ยให้พายเรือเข้าไปแต่คุณไม่อุดรูของเรือเลยใช่ไหมรัฐนาวานี้ก็พาไปล่มบอกคนก็ทนไม่ไหวบอกว่าคุณเอาผู้นำนี้ออกไปลองเอาแบบลุงตู่มาใน8ปีมันไปได้นี่เป็นเครื่องการันตีเลยว่าถึงแม้คุณจะบอกว่าเผด็จการทหารอะไรก็ตามแต่8ปีไปได้อะประเทศก็ไม่ล่มจมด้วยอะไรเงี้ยก็อันนี้เป็นคนที่มีปัญญาก็จะมองเห็นนะก็จริงๆในสังคมเนี่ยประเทศไทยในมีผู้นำสถาบันชาติอย่างผู้บริหารอย่างลุงตู่มาก็เป็นบารมีเป็นบุญอย่างสูงอะนะสถาบันศาสนาก็มีทางกระแสหลักเขามีสมเด็จพระสังฆราชอะไรเงี้ยก็วัดปฏิบัติก็ดีของเรานี่ก็มีพ่อครูนะของสถาบันกษัตริย์ก็มีในหลวงร.9ในหลวงร.10ที่มีทศพิธราชธรรมขึ้นมาปกครองเป็นลำดับโอ้โหประเทศไทยนี่มีผู้นำที่ขึ้นมาแต่เนี้ยที่ทำไว้8ปีเนี่ยมันก็เหมือนกับทำไว้ดีมากอะนะแต่เนี้ยคุณเศรษฐาขึ้นมาเราคิดว่ามันมีตัวอย่างอะนะว่า8ปีนี่เป็นยังไงลุงตู่ทำยังไงคิดว่าเออคงจะไม่ล่มจมเท่าไหร่นะคิดว่ามันจะมี adaptation การปรับตัวเพราะครูว่ามันจะดีขึ้น everything happen for the best อะนะในอดีตการเนี่ยมีพระราชาปกครองประเทศดีมากก็เลยไปถามพวกชาวบ้านว่าพระราชาบกพร่องยังไงอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ประชาชนสรรเสริญมากนะไปชิมผลไม้ดูในเมืองปลอมตัวไปหาฤาษีก็ชิมผลไม้ไปชิมลองกองบ้างอะไรเงี้ยโอ้โหหวานดีมากเลยลองกองรสชาติดีพระฤาษีก็ถามพระฤาษีว่าเออทำไมเนี่ยผลไม้ในเมืองนี้รสชาติดีมากฤาษีก็บอกเพราะพระราชามีทศพิธราชธรรมมีการปกครองที่มีธรรมะพระราชาบอกจริงเหรอนะพระราชาปกครองดีเกี่ยวอะไรกับลองกองนะสามารถเติมให้นะลองกองรสดีเกี่ยวอะไรพระราชาพระราชาก็เลยทดลองอันนี้เปลี่ยนไปเป็นปกครองแบบแย่ๆนะไม่มีทศพิธราชธรรมปกครองแบบเสียๆหายๆไม่มีธรรมะเอางั้นเถอะนี่ก็ไปชิมผลไม้ที่โอ้โหรสฝาดรสขมรสไม่ดีเลยก็เลยเปลี่ยนไปใหม่ตอนนี้ก็ปกครองกลับมาดีใหม่อ้าวผลไม้ก็กลับมาดีใหม่ก็เฉลยว่าในเหตุการณ์นี้เป็นชาดกที่พระพุทธเจ้าท่านเกิดเป็นอดีตชาติอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยท่านก็เปรียบว่าเหมือนกับฝูงโคที่ผู้นำโคเนี่ยพาเดินคดมันก็คดนั้นผู้นำที่พาไปดีเหมือนกับลุงตู่ที่พาหัวขบวนรถจักรลุงตู่บอกไปเปิดสถานีรถไฟอะไรสักอย่างบอกว่ารัฐประเทศเนี่ยเหมือนกับหัวรถจักรที่มีผู้นำเป็นหัวรถจักรและพาขบวนรถไฟเนี่ยถ้าขบวนรถไฟเนี่ยมีหัวที่ดีหัวที่เป็นผู้นำที่ดีก็จะพารถไฟนี้ไปอย่างปลอดภัยถึงที่แต่ตรงกันข้ามถ้าหัวรถจักรเนี่ยผูพังๆหรือพาไปทิศทางที่เลวร้ายเนี่ยนะมันก็จะพาทั้งขบวนเนี่ยลงเหวไปได้เหมือนกันนั้นเราก็ช่วยกันแล้วกันเนาะถ้าหัวชักจะเบี้ยวๆเป๋ๆคุณเศรษฐาแล้วก็พร้อมเหมือนกันนะพี่น้องเอ้ยอะไรเงี้ยแต่ถ้าหัวท่านดีท่านปรับตัว adaptation เห็นลุงตู่ทำแล้วก็ไม่กล้าทำไม่ดีทั้งเพื่อไทยทั้งพรรคร่วมรัฐบาลเมื่อกี้บอกว่าถ้าท่านได้เป็นรัฐบาลอะไรจะให้ไปธรรมะอะไรเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะเมื่อกี้นะที่คุณดร.ไตรรงค์มาอะไรเงี้ยก็ร่วมอยู่ตรงนั้นรทสช.ก็ลดตัวตนไปร่วมก็ได้นะไปถ่วงกันดูครับนิมนต์คลิปที่ให้ดูต่อไปเป็นคลิปที่ผู้ผู้ในการโรงพยาบาลตันประสิทธิ์นี่แหละตันประสิทธิ์นะมาสนทนาก็มีประเด็นหลายอย่างที่มีคุณหมอที่มาด้วยเขารู้สึกว่าเขาสนใจสมาธิหลับตาแล้วเขาก็เ
ขอนิมนต์ให้พ่อครูเนี่ยใช้สมาธิช่วยรักษาโรคที่พ่อครูเป็นเนี่ยให้หายเร็วๆด้วยนะมันก็มีคำอธิบายหลายอย่างที่พ่อครูพยายามที่จะอธิบายให้เกิดความเข้าใจว่าสมาธิของพุทธเนี่ยเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเราดูคลิปนี้กันก่อนภาระไม่ได้เป็นภาระแล้วครับด้วยความเต็มใจแล้วมีโอกาสได้ดูแลท่านยิ่งส่วนเรื่องท่านที่ฟังดูไม่มีไข้ท่านไม่ปวดไม่มีไข้ใช่ไหมครับใช่เนาะดีดีครับผมยังหาคันนี้นิดนึงผมยังหาคำตอบไม่ได้เรื่องนึงที่เวลาคุยกับน้องๆว่าชีพจรท่าน60ตลอดเวลา50 60ตั้งที่ให้อยู่ให้ยาโดยเพราะยาที่ให้โดยปกติก็คือการฉีดยาชาปกติมันมีการกระตุ้นด้วยอะดรีนาลีนชีพจรทุกคนต้องขึ้นแต่ของท่านนิ่งมากเลยผมยังอธิบายไม่ได้นะนิ่งถึงอธิบายยาอธิบายไม่ได้ผมพลังงานจิตใช่ครับผมถึงว่าที่เป็นธรรมวางนี่คือเป็นสิ่งที่มันไม่มีเอฟเฟกต์อะไรนี่แหละเป็นสิ่งที่ผมสัมผัสได้เห็นด้วยตาแล้วก็พลังงานจิตจริงๆครับแต่มาวางปล่อยคุณจะทำก็ทำไปนั่นแหละครับนั่นปรากฏผลโดยตรงกับพวกผมสายมันไม่เกี่ยวข้องครับไม่เกี่ยวเกาะไม่เข้าไปแอทแทคไม่เข้าไปสัมพันธ์อะไรตัดไปให้คุณจะทำยังไงก็มันอีกส่วนหนึ่งคล้ายๆคนละอันนั่นแหละครับครับแต่มันไม่ได้แยกส่วนจริงของจัดการนั่นเองแต่จิตเป็นตัวจัดการเป็นพลังงานพิเศษนั่นแหละครับนี่คือเห็นกับตาแล้วสัมผัสได้ทุกคนได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ในห้องผ่าตัดเป็นการงานครูท่านสอนมาจะมาฝึกมาทำมามันก็เลยมีในตัวเองครับนี่แหละครับผมก็เล่าไปแล้วก็มันก็อวดอุตริมนุษยธรรมแต่ว่าอะไรไปคนก็เข้าใจเป็นสิ่งพิเศษจริงๆที่เรียกว่าอุตริมนุษยธรรมเป็นสิ่งพิเศษครับอันนี้แม่ไม่ต้องนั่งสมาธิก็ทำได้ไม่ต้องนั่งสมาธิของพระเจ้าไม่ต้องนั่งครับครับมันมีพลังงานยิ่งกว่าเป็นนั่งนั่งนะมันคือค่อยๆสะกดค่อยๆคมค่อยๆระงับมันค่อยๆมันมีพลังงานส่วนหนึ่งครับของจิตเนี่ยไปแตะการคมมันเป็นสองสภาพแต่ของสภาพจริงของพระพุทธเจ้าของปัญญาเนี่ยมันเป็นการปล่อยให้อิสระแก่ตัวเองแต่การไปจัดการข่มเอาไว้นี่มันสัมพันธ์เกี่ยวข้องข่มกันอยู่นะนี่มันเป็นพลังที่จะต้องปฏิกิริยาต่อกันโลกียะธรรมดาเทวานิยมทำอย่างนี้ทั้งนั้นพระพุทธพระเจ้านี่จึงเป็นผู้ที่จะต้องเรียกว่าต้องคอมานด์อยู่ตลอดเลยแต่ของพระเจ้านี่ปล่อยอิสระเลยครับได้ความเป็นอิสระนะเลิกยอดก็เป็นข่มครับจะหายไปครับหรือไม่มีตัวตนไปไม่เป็นอธิบายได้ภาษาแทนนี้แต่สภาวะมันเป็นอย่างนั้นจริงครับนี่เป็นเรื่องพิสูจน์ทางพวกคุณได้มาสัมผัสพลังงานที่คุณเห็นคุณก็รู้สึกเองทำเองเอ๊ะมันทำไมเป็นอย่างที่มันเป็น normal หรือเขาไปกันหมดแต่นี่มันไม่ใช่แอปนอร์มอลนะมันซูเปอร์นอร์มอลนี่มันซูเปอร์นอร์มอลไม่ใช่แอปนอร์มอลคือไม่เหมือนปกติสามัญเขาหรอกเอ๊ะแต่มันอะไรอ่ะมันพิเศษจากเป็นสามัญครับครับมันไม่ใช่ต่ำมันไม่ใช่แอปนอร์มอลแต่มันเป็นซูเปอร์นอร์มอลคือเป็นสิ่งที่ผมเห็นกับตากับน้องหวานที่อยู่ในห้องผ่าตัดกับผมเนี่ยสองคนก็ที่ท่านได้ยินผมทักตลอดแต่คนที่ไม่อยู่ห้องผ่าตัดไม่รู้เลยนะมีหวานกับผมนะจะมาถามแม่ค่ะนี่เนาะอธิบายแล้วว่าท่านเอาตัวรู้ไปไว้ที่ไหนคะอธิบายไปแล้วตัดทิ้งไงนี่ปล่อยวางไงไม่เกี่ยวกันไงพลังงานเนี่ยพระอาจารย์สอนพลังงานธรรมยามห้ามีพลังงานอุตุนิยามหมายความว่าเป็นพลังงานของวัตถุธรรมดาดินน้ำไฟลมมันก็มีพลังปรมาณูนี่เป็นพวกนี้อุตุทั้งนั้นน่ะพลังงานของวัตถุของสสารเป็นพลังงานของสสารทีนี้มีพลังงานอีกระดับนึงเรียกว่าพีชะหรือพืชนี่เป็นชีวะเข้ามาแล้วแต่มันยังไม่แยกยังไม่เป็นจิตนิยามยังไม่เป็นจิตวิญญาณ
จะเป็นพืชแล้วเป็นชีวะแล้วจัดการตัวเองได้มีความรับรู้ส่วนหนึ่งแต่ความรับรู้อันนี้ยังไม่ถึงขั้นความรู้ในระดับจิตระดับจิตวิญญาณนี่เป็นระดับอีกระดับนึงที่เป็นความรู้และรู้สึกฟีลเนี่ยและรู้และรู้สึกเนี่ยไอ้นี่มันไม่รู้สึกเลยขออภัยไอ้พิชานี่มันยังไม่รู้สึกมันยังไม่มีสภาวะที่รับรู้ได้แต่คือระดับพืชระดับพิชาแต่ระดับจิตนี่รับรู้ได้แล้วมันเหนือชั้นกันทีนี้อาตมาทำเนี่ยคือการทำใจในใจคือจัดการกับจิตของเราเองเนี่ยให้เป็นอะไรก็ได้ให้เป็นอุตุก็ได้ให้เป็นพืชก็ได้ให้เป็นจิตก็ได้โดยกรรมหรือการกระทำจัดการทำจิตของเราทำได้แล้วมันได้จริงๆอย่างที่พวกคุณสัมผัสเนี่ยอาตมาปล่อยให้เป็นพืชโอ้ปล่อยให้เป็นอุตุมันไม่มีอะไรกระทบมันไม่มีอะไรให้แรงเคลื่อนเลยอ่ะไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยพระอาจารย์ไปอยู่ตรงไหนอะไรนะอาจารย์ไปอยู่ตรงไหนอาตมาก็อยู่อาตมาอาตมาก็ลอยตัวอยู่เหนือเหาะดูอยู่เหาะดูเพราะท่านยังรับรู้ว่ารับรู้อยู่เหาะดูอยู่อาตมารู้อยู่ไม่ได้ยังไงเจ็บไหมครับถ้าเอาก้อนเป็นปุ๊บเจ็บได้เจ็บได้ไหมจะแท้แรงขึ้นไปอีกหลายชั้นก็เจ็บแต่ทำขนาดนี้มันไม่เจ็บหรอกมันเป็นสิ่งที่อธิบายด้วยภาษาเพราะมันละเอียดเกินไปที่คนจะคาดคะเนหรือว่าจะไปรู้ตามได้มันเป็นสิ่งลึกซึ้งเกินกว่าสามัญครับหนูก็ฝึกอยู่ค่ะว่าฝึกอยู่ข้างนอกแล้วก็ดูกายไม่ว่ามีอาการอะไรมันก็ไม่แปรผลมันซับซ้อนนะไม่รับรู้ไม่ดูกายแต่ไม่มีความรับรู้อะไรซ้อนอะไรเลยเนี่ยได้แต่เชิงตัดขาดกันไปมันเป็นลักษณะที่มันไม่เชื่อมด้วยวิญญาณที่ลึกซึ้งอีกชั้นหนึ่งวิญญาณที่ลึกซึ้งอีกชั้นหนึ่งไม่ถึงขั้นที่จะต้องเป็นขนาดนี้มันได้อีกและรับรู้ได้สนิทเนียนกว่าแต่วางได้ยิ่งกว่าปล่อยวางได้ยิ่งกว่าแต่รับรู้สนิทเนียนได้ใกล้ชิดกว่าแต่ของเทวนิยมหรือของที่อีกชั้นที่ไม่ใช่ของพุทธที่แท้เนี่ยถ้าวางก็รับรู้ไม่ได้เลยไม่รับรู้ไม่ได้ยังไงของตัวเองดับไปเลยไม่รับรู้เลยเรียกว่าสัญญีเนี่ยสัญญีแพ้สัญญีไม่ให้รับรู้เนี่ยคือสัญญีก็ไม่ทำรู้เลยใครจะทำอะไรก็ไม่ทำสัญญีสัญญีพรหมใช่สัญญีพรหมวิสัญญีพรหมวินี่สูงกว่าอาสัญญีวิสัญญีนี่สูงกว่าจะมีธาตุรู้นิดรับรู้แต่ไม่รับแต่ไม่รับรู้สึกรับรู้แต่ไม่รู้สึกคือเป็นการรับรู้ในระดับพืชระดับพีชะเหมือนชีวะของระดับมนุษย์พืชเนี่ยมนุษย์พืชไม่รู้เรื่องมันมีแต่ว่าพลังงานของจิตของเขายังมันยังอยู่แต่มันไม่ถึงขั้นจิตละมันเป็นขั้นพืชเป็นชีวะรับรู้ตัวเองแต่คนอื่นไม่เกี่ยวไม่รับรู้เลยแม้จะชัดจัดการกับเรายังไงปูหยีปูยำของเรายังไงที่สุดจะพันจะปัดจะตัดขาดให้ละลายเป็นอุตุไปเลยก็ต้องก็ละลายเป็นอุตุธาตุไปเลยถึงความลึกซึ้งซับซ้อนพวกนี้โอ้โหอาตมามีเองของตัวเองอธิบายพวกนี้ฉันเอามาอธิบายเป็นพยัญชนะเป็นภาษาให้ฟังได้ครับผมไม่ใช่ไปอ่านจากตำรามาเอาแล้วก็จำได้เอามาร้อยเรียงพูดออกตอนเอาจากของตนเองที่เป็นมาพูดภาษาตัวเองรู้สึกคุณหมอกันดาใช่ไหมเขาจะถามลึกว่าใช้วิธีตัดยังไงตัดแบบไม่รับรู้เลยใช่ไหม
เพราะท่านเลยต้องมาอธิบายว่าไม่รับรู้เลยมันไม่มีวิญญาณร่วมมันเป็นอสัญญีมันเรียกอสัญญีแพทย์หรือเปล่าไม่มีแล้วนะมีแต่วิสัญญีแพทย์เข้าใจแต่พอใช้คำว่าสัญญีวิสัญญีนี่ก็เลยเขาเก็ตทันทีเลยเขาฟังแล้วเขาเข้าใจเลยว่าเออสัญญีแปลว่าดับไม่รับรู้อะไรไปเลยแต่วิสัญญีหมอวิสัญญีนะยังรู้อยู่แล้วเอามาใช้ทำงานได้ก็ประเด็นพวกนี้เป็นเรื่องความลึกแหละแต่ไม่รู้เขาจะงงหรือเปล่านะที่เราดูเนี่ยทีวี3เครื่องยังทำงานอยู่เลยนะแต่เดียวเขาหันหน้าคันไม่ได้หันหน้าไปทางทีวีแต่วันนั้นคนที่มาด้วยพอดีดูหวยออกเขาสะกิดกันใหญ่เลยมันหวยออก คือแต่นี่เห็นถึงความพิเศษของจิตวิญญาณนะที่ว่าจิตพ่อครูบอกว่ามันเร็วกว่าแสงกว่าเสียงงั้นคนที่ไม่มีจิตวิญญาณที่อะไรยังติดในโลกียะอยู่เนี่ยดูไปไม่เป็นหรอกเจอทั้ง3เครื่องเนี่ยนะแต่พ่อครูทั้ง3เครื่องแล้วก็ทำงานไปด้วยอะไรเงี้ยถ้าเห็นถึงความวิเศษของจิตวิญญาณเราสิ่งที่พระครูพยายามอธิบายเห็นก็คือว่าการใช้คุณหมอกันดาแหละที่ถามว่าอยากให้พระครูใช้สมาธิรักษาแผลอะไรเนี่ยให้หายเร็วแต่พระครูก็พยายามอธิบายเข้าใจว่าสมาธิเนี่ยมันมีสองอย่างสมาธิแบบฤาษีอ่ะก็ใช้เอาตัวตนไปเพ่งกับแผลแต่สมาธิของพระครูเป็นสมาธิไม่มีตัวตนสมาธิที่เป็นความไม่มีนะคนเราเจ็บป่วยเนี่ยมาเรียกว่าคนป่วยแล้วไม่หายมีสองปัจจัย1ไม่สนใจดูแลตัวเองนะอยู่ในภพของงานเนี่ยนะในแวดวงของพวกเราอ่ะคนที่ไม่สนใจตัวเองเลยก็อยู่แต่ภพของงานเนี่ยก็ไม่หายเหมือนกันกับอีกพวกนึงคือสนใจตัวเองมากไปจมอยู่กับภพของตัวเองไอ้นี่ก็ไม่หายเหมือนกันนะแต่อย่างพวกครูเนี่ยท่านไม่ได้มาอยู่กับตัวเองเลยนะเป็นพวกเม้นแพ้แล้วก็พวกเราก็ว่ากันไปแต่ท่านนะพยายามให้สารสุขหลั่งไหลตลอดเวลากับการที่ได้มาช่วยมนุษย์ได้มาเขียนหนังสือได้มาแสดงธรรมอะไรที่เป็นความสุขเนี้ยงั้นธรรมชาติของร่างกายท่านก็บอกว่ามันก็เยียวยาตัวเองได้อยู่แล้วอันนี้เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้พ่อครูหายเร็วเพราะว่าไม่ได้มาจมอยู่กับเรื่องนี้เลยมันก็อยู่กับแบบเนี่ยเป็นสมาธิที่จะเกิดจากความไม่มีเนี่ยแต่สมาธิที่ไม่มีเนี่ยมันก็เอามาใช้ช่วยมนุษยชาติแทนนะสารสุขก็คิดว่ามันหลั่งไหลแล้วร่างกายก็เยียวยาตัวเองไปในตัวนี่ถึงเป็นความหายเร็วนะเป็นบุญของหมอนะอะไรบุญหูที่ได้มาฟังแต่ได้มาพบมาเห็นหมอโชคดีมากเลยคือเพราะว่าอยู่ในห้องผ่าตัดแล้วก็ไปเห็นชีพจรเครื่องอ่านชีพจรว่ามันนิ่งอย่างนี้นะหมอก็เลยมันน่าทึ่งมันต้องมีอะไรแล้วก็หมอที่เขาศึกษาธรรมะอยู่ด้วยเขาก็ได้เจาะลึกไปว่ามันต้องเป็นเพราะสมาธินี่แหละปกติคนทั่วไปไปโรงพยาบาลความดันขึ้นทุกคนนั่นแหละหมอก็รับประกันอยู่บ้านแต่ความดันปกติไปโรงพยาบาลความดันพุ่งทันทีเลยเขาบอกว่าให้อะดรีนาลีนด้วยเนาะให้อะดรีนาลีนไปปกติมันจะขึ้นไม่ได้ให้ยาปกติแล้วถ้าเครียดความอะดรีนาลีนจะขึ้นก็มาหมอเขาคงเพิ่งเริ่มต้นนะเป็นอาตมาโอ้ที่พ่อครูอธิบายทั้งหมดเนี่ยไม่ง่ายนะยากบอกว่าวางการวางใจจะทำยังไงเขาทำเขาบอกว่าอะไรนะคือไม่รับรู้กายเลยทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันพระครูอธิบายไม่ใช่มันลึกกว่านั้นคือภายนอกเนี่ยรับรู้นะครับว่ากายภายนอกคนทำอะไรอย่างเงี้ยก็รู้หมดแต่ว่าในใจอ่ะในใจแล้วก็ลึกของไปในเวทนาอีกไม่ใช่แค่ความรู้สึกธรรมดาพระครูสามารถวางในจุดที่มันยึดความอะไรความเจ็บปวดความกลัวอะไรเนี่ยกังวลนะครับพ่อครูวางตรงนี้ได้มันเลยนิ่งแล้วก็ไม่ใช่มาทำการวางเฉพาะตอนที่ผ่าตัดท่านวางมาตลอดวางตั้งแต่ตื่นเช้ามาก็วางปฏิบัติผัสสะอะไรเจอทีวี3ช่องท่านก็
รู้อ่านรู้รู้เข้าใจรู้ภายนอกว่าทีวีแต่ละช่องสื่ออะไรเรื่องการเมืองบ่อยครั้งไปดาราอะไรมาพระครูจำชื่อได้นะโฆษณาแพรลงแพรลี่อะไรมาพูดเลยอาตมาที่ไม่เคยรู้เลยแต่ท่านรับรู้ภายนอกพวกนี้ในใจท่านก็วางก็ไม่ได้ไปติดยึดไม่ได้ไปกระดีกระดาไปอะไรตื่นเต้นอะไรกับสิ่งเหล่านั้นนะนี่คือท่านทำมาได้ตลอดซึ่งโอ้โหถ้าหมอศึกษาอีกวันหลังมานี่พวกเราให้หนังสือเจริญชีพด้วยการก้าวไหมถ้าเจริญชีพด้วยการก้าวท่านปฏิบัติมารักษาศีลมาจรณะ15มามันก็จะเริ่มค่อยๆอ่านรู้แล้วก็ทำใจได้เป็นขั้นๆเป็นตอนมาอะไรมันก็จะเริ่มรู้มาเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่ที่เขาไปปฏิบัติกันเนี่ยมันแบบปุ๊บนั่งหลับตาชึบดับหมดแล้วก็ไปเข้าใจว่าโอ้นี่แหละพ้นทุกข์ละหมดแล้วทุกอย่างเลยซึ่งมันไม่ใช่อ่ะแต่มันก็กดข่มไปหายไปชั่วคราวลืมไปชั่วคราวนั่นเองแต่อย่างที่พ่อครูทำไมถึงได้ลึกได้มากต้องเสนอเพราะว่าเราปฏิบัติกับทุกๆผัสสะค่อยๆลดละเลิกมาตั้งแต่รักษาศีล5ศีล8เจอผัสสะเรื่องกามคุณเรื่องโลกธรรมเรื่องร่องอัตตาอะไรมันถึงได้จริงได้มาตามขั้นตอนต่างๆทั้งหมดเหมือนอย่างที่พวกเราปฏิบัติมาเลิกละแล้วก็เสียสละให้ไม่หวังอะไรตอบแทนอะไรเงี้ยมันทำมาได้เรื่อยๆแล้วก็อ่านจิตเป็นดูว่าโอ้ไอ้นี่มันเริ่มจิตเริ่มมีราคะโทสะโมหะแล้วทำยังไงจิตมันดับลงมันวางลงวางทีละนิดทีนิดทีละปอทีละปอทีละเรื่องทีละเรื่องอะไรมาเรื่อยๆมาถึงได้จริงได้สนิทแล้วก็ไม่ต้องไปออกแรงกดข่มอะไรใช้พลังของปัญญาที่อ่านรู้ถึงปัญญาก็เกิดมาจากนี่แหละได้ฟังได้รู้ได้เห็นได้ประสบการณ์นะพ่อครูกเทศทุกวันธรรมนาติกมากเทศบอกเป็นเหตุให้เกิดปัญญามาได้ปัญญาตัวนี้มาพอจับกิเลสอ๋ออ่านที่ท่านบอกว่านี่มันกิเลสนะเนี่ยลองกองนี่โอ้มันหวานรู้สึกว่าจะหมดเวลาแล้วอ๋อครับผมเอาไป อันนี้ไม่รู้ ยังไม่รู้ วางก็วางไม่ได้วางแบบดับนะถ้าวางแบบดับก็จะไม่รู้แต่ว่าพ่อครูบอกรู้อยู่หน้าหมอทำอยู่นั่นเนี่ยขยับแข้งขยับขาแต่ที่วางคือวางความอะไรอ่ะหงุดหงิดตกใจความตื่นเต้นอะไรทั้งหมดอ่ะคือต้องวางให้ถูกจุดไม่ใช่อาสัญญีคือไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยคุณทักษิณนอนไม่หลับเนี่ยอย่างเงี้ยคือวางไม่เป็นคือได้อยู่คุกชั้นดีแล้วนั่นเนี่ยอยู่คนเดียวด้วยเลยนอนไม่หลับตอนนี้ก็เลยออกนอกคุกอะไรเงี้ยนั้นจริงพวกเราก็จะมีปัญหาหลายๆท่านอ่ะนอนไม่หลับแต่จริงเนี่ยการนอนหลับหรือนอนไม่หลับมันไม่ใช่กิเลสเนาะทั้งหมดนะแต่จริงต้องวางเนี่ยแต่มาไปเจอเขาเขียนสมาคมจิตแพทย์เนี่ยเขาเขียนดีนะบอกว่านอนไม่หลับเนี่ยมันไม่การผ่อนคลายเนี่ยสำคัญกว่าพยายามนอนหลับอย่างพ่อครูเนี่ยท่านไม่ได้หลับลึกอะไรนะตื่นทุกชั่วโมงแต่พ่อครูไม่มีความเครียดไม่มีความกังวลอะไรนั้นการผ่อนคลายพ่อครูผ่อนคลายทั้งคืนก็เพียงพอ1ผ่อนคลายสำคัญกว่าการนอนหลับแล้วก็หลับไม่หลับไม่สำคัญเขาบอกนี้นะสมาคมจิตแพทย์สิ่งสำคัญคือการผ่อนคลายเมื่อผ่อนคลายแล้วก็จะนอนหลับได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยแต่เช้าก็จะสดชื่นอยู่นะอันนั้นนอนหลับหรือนอนไม่หลับเป็นเรื่องธรรมชาติบังคับไม่ได้แต่การผ่อนคลายร่างกายจิตใจเป็นสิ่งที่เราเลือกได้และการผ่อนคลายเป็นสิ่งสำคัญกับสุขภาพกายสุขภาพใจมากกว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการนอนหลับก็คือว่าความคาดหวังว่าจะหลับฝึกรู้ทันและวางมันลงคือเคล็ดลับความสุขยามค่ำคืนการนอนไม่หลับไม่ใช่หายนะบางคนโอ้โหนอนไม่หลับคืนนี้แย่แน่เลยอะไรเงี้ยมันก็จะตกใจในบอกไม่ใช่หายนะการตื่นกลางคืนก็ไม่ใช่หายนะเช่นกันการไม่ผ่อนคลายการกดดันบังคับให้ตัวเองหลับต่างหากคือหายนะอันนี้จะมาเติมนะการนอนหลับไม่ใช่หนทางเดียวที่จะเยียวยาร่างกายตอนกลางคืนการผ่อนคลายปล่อยวางต่างหากนะที่จะช่วยให้การหลับนี้เป็นธรรมชาติมากขึ้นเมื่อไม่กลัวการนอนหลับชีวิตก็ง่ายขึ้น
รุปการนอนหลับไม่ใช่ปัญหาแต่ว่ากิเลสหรือว่าความวิธีคิดพยายามจะบังคับอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นปัญหามากกว่าสรุปเรื่องวางขันธ์5นี่คือเราวางอุปทานและตัณหาในขันธ์ทั้ง5แต่ไม่ใช่ไปดับขันธ์5ครับยุคนี้ตั้งชมรมคนนอนไม่หลับได้เลยนะที่เรามีคนเข้าชมรมเยอะนะก็เป็นเพียงว่าถ้าดูตรงนี้ก็คือว่าอะไรนะการนอนไม่หลับไม่เป็นปัญหาแต่การผ่อนคลายนะคือยิ่งอยากจะหลับมันก็ยิ่งไม่หลับนะแต่ถ้าบอกว่าไม่หลับก็ไม่เป็นไรแล้วถ้าไม่สบายทำให้ใจสบายไปเรื่อยๆนะมันก็เพราะไม่อยากจะหลับแหละมันจะโดยธรรมชาติร่างกายมันก็จะตัดสวิตช์ความไปเองแต่ยิ่งกดดันตัวเองว่าเอ๊ะไม่หลับไปเลยคราวนี้ก็ทำอะไรมันยึดตัวที่ไม่หลับใช่คิดว่าไม่หลับเนี่ยมันจะต้องทุกข์ยากลำบากพ่อครูเนี่ยหลับลึกเพียง10กว่านาทีเองนะท่านต้องตื่นมาปัสสาวะบ่อยแล้วก็ตั้งสมัยก่อนตั้งปีละครั้งหลับลึก10กว่านาทีอ่ะน้อยกว่าคนทั่วไปมากเลยไม่เห็นท่านจะอับเฉาเหี่ยวเฉาอะไรเลยเมื่อบานแจ่มใสอย่างนั้นพวกเราแต่ว่ายังไงก็หลับลึกมากกว่าพ่อครูนะก็อะไรนะใครนอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ถือว่าได้เป็นเพื่อนพ่อครูเพราะพ่อครูก็ไม่ค่อยหลับเล็กอยู่แล้วนะวันนี้พักกันตอนนี้นะเจริญธรรมทุกคน